การแรกพ.ศ.2560ถึง64ฉบับที่1เนี่ยเราก็จะดูว่ามันเชื่อมโยงยังไงหรือเปล่ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะโดยในช่วงนี้จะมีวิทยากร3ท่านนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลเพ็ญรัตน์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะขอปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะท่านที่2คือดร.แพทย์หญิงฉันทนาพดุงทศนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะต้อนรับท่านนิดแล้วก็ท่านที่3นะคะกำลังเดินทางอยู่นะคะคืออาจารย์สศินเฉลิมลาภเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะผู้ที่ดำเนินรายการคือคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวไทย PBS ค่ะสวัสดีครับตามหัวข้อก็คือยุทธศาสตร์แร่20ปีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับพรบ.แร่ฉบับใหม่ใช้ตั้งแต่29สิงหาที่ผ่านมาใช่ไหมครับดูตามตัวหนังสือที่ปรากฏในพรบ.ฉบับนี้ที่ไปแก้พรบ.แร่เมื่อปี2510ก็ดูแล้วรัดกุมแล้วก็มีข้อที่จะต้องกำกับดูแลดูแล้วน่าจะรัดกุมซึ่งน่าจะมีผลที่ดีนะครับต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยิ่งไปดูที่เขาเขียนไว้ในเจตนารมณ์หรือทิศทางก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็การจัดการกับปัญหานี้โดยผู้บริหารประเทศนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกว่าทำได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีปัญหามาอยู่เนืองๆ เนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้ามาสู่ปัจจุบันแล้วจะมองไปสู่อนาคตว่าด้วยพรบ.แร่ฉบับนี้ด้วยบริบทของสังคมแบบนี้ด้วยการที่เราจะต้องมียุทธศาสตร์จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศ20ปีเนี่ยนะครับมันจะไปยังไงนะครับตามหัวข้อก็คือว่าแล้วมันจะไปกันได้ไหมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ที่สหประชาชาติเขากำหนดไว้เนี่ยนะครับผมอยากจะเริ่มให้อาจารย์ธนพลได้ฉายภาพที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือ อดีตมันน่าจะเป็นตัวชี้นะครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงแล้วถ้าปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตมันก็น่าจะบอกได้นะครับเดี๋ยวเอาผมนั่งตรงไหนดีครับ PowerPointยืนก็ได้ครับจ้ะ30กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยยุคเหมืองดีบุกลองย้อนกลับไปถึงร่อนพิบูลเลยนะครับถึงร่อนพิบูลเลยนะครับจนถึงยุคเหมืองทองเหมืองตะกั่วเหมืองโพแทชเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้อาจจะนําไปสู่การที่ว่าแผนยุทธศาสตร์แร่แผนแม่บทแร่ของเรานี้ควรจะเป็นยังไงนะครับนอกจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับการมีแร่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่นำมาสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆนะครับนอกเหนือจากความโชคดีที่ชุมชนมีแหล่งแร่ใกล้ๆจะมีงานนะครับเรานึกถึงอะไรอีกนะครับหลายๆครั้งเราจะนึกถึงภาพนี้นะครับหลายๆครั้งเราจะนึกถึงภาพนี้นะครับกรณีเหมืองทองนะครับอันก่อนหน้านั้นกรณีการปนเปื้อนสารหนูที่ร่อนพิบูลนะครับบางครั้งเรานึกถึงภาพนี้นะครับกรณีเหมืองทองพิจิตรนะครับผมก็สรุปมานะครับว่า10ประเด็นนะครับที่เรานึกถึงในรอบ30กว่าปีของการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่เนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างนอกเหนือจากความโชคดีในการมีทรัพยากรสิ่งเราเห็นก็คือประชาชนนะครับได้รับผลกระทบเชิงประจักษ์อย่างกรณีของคริตตี้นี้ค่อนข้างชัดนะครับเพิ่งตัดสินคดีสุดท้ายไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคริตตี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับต่อพัฒนาการของเด็กชัดเจนนะครับกรณีการปนเปื้อนแคดเมียมนะครับในพื้นที่ปลูกข้าวในข้าวที่3ตำบลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ชัดนะครับถ้าผลกระทบไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นก็มีความกังวลอีกเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นการต่อต้านเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆกรณีเหมืองแร่ยังไม่มาเลยนะครับก็มีความกังวลของชุมชนแล้วนะครับประเด็นที่2นะครับเราเห็นหลายอย่างซึ่งผลการติดตามสิ่งแวดล้อมนะครับผลการเฝ้าระวังการปนเปื้อนบางกรณีชัดเจนมากๆเช่นกรณีคริตตี้เช่นเดียวกันชัดเจนนะบางกรณีก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่นะครับว่าตกลง
เกิดจากเหมืองแร่หรือเปล่าเราจะเห็นรายงานกรณีเหมืองทองหลายๆรายงานที่บอกว่ายังสรุปไม่ได้ทางสิ่งแวดล้อมก็ยังสรุปไม่ได้แต่มีผลกระทบแต่สรุปไม่ได้ว่าเกิดจากเหมืองจริงหรือเปล่าทางสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามีผลกระทบได้รับสัมผัสสารแน่นอนแต่ยังไม่รู้เกิดจากเหมืองจริงหรือเปล่านะครับหลายครั้งบอกว่าอาจจะเกิดจากอาหารทะเลบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการรับสัมผัสอันเนื่องจากกิจกรรมเหมืองแร่เป็นต้นนะครับแต่ประเด็นนึงที่เราเห็นก็คือในกรณีที่เกิดผลกระทบนะครับเรารู้ก็ต่อเมื่อผลกระทบเป็นบริเวณกว้างแล้วนะครับเราไม่รู้ตั้งแต่ผลกระทบยังเป็นบริเวณน้อยอยู่และจัดการได้อยู่นะครับเช่นกรณีคริตตี้เช่นเดียวกันนะครับมีการแพร่กระจายของตะกั่วไปทั่วพื้นที่แล้วนะครับกรณีของพื้นที่ปลูกข้าวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เช่นเดียวกันนะครับหมื่นกว่าไร่ปนเปื้อนแล้วเรามารู้ตัวอีกทีมีการปนเปื้อนของแคดเมียมนะครับตามลำห้วยในพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วนะครับนะครับสิ่งที่เหลือก็คือเราจะเห็นภาคประชาสังคมฟ้องหน่วยงานรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับกรณีคริตตี้นี้ก็ชัดเจนนะครับฟ้องให้หน่วยงานรัฐทำการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนนะครับกรณีแม่สอดก็เช่นกันฟ้องให้หน่วยงานรัฐประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเห็นเหมืองฟ้องชุมชนเห็นเหมืองฟ้องหน่วยงานรัฐด้านชุมชนครับมีพี่หนุ่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ เห็นหน่วยเหมืองฟ้องสื่อนะครับเราจะเห็นหน่วยงานรัฐตามฟ้องเหมืองนะครับค่อนข้างเป็นลักสามเศร้าในระดับนึงนะครับฟ้องเหมืองให้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูนะครับฟ้องพักกิจการนะครับหรือแม้แต่การสั่งหยุดกิจการเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นชุมชนที่รับผลกระทบแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับในหลายๆกรณีจะมีทั้งคนสนับสนุนเหมืองแล้วก็คนต่อต้านเหมืองเพราะได้รับผลกระทบนะครับเราจะเห็นการบำบัดฟื้นฟูที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับตัวเลขข่าวล่าสุดของการฟื้นฟูคริตตี้คือ450ล้านนะครับพี่ฟื้นฟูลำห้วยแค่2ช่วงนะครับแค่2ช่วงเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ไม่มีกองทุนในการจัดการนะครับเราก็ใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับใช้พืชบำบัดซึ่งไม่ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่รับการยอมรับเท่าที่ควรเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นระบบเป็นวัฏจักรที่เกิดซ้ำๆหลายเหมืองใน30กว่าปีที่ผ่านมานะเราเห็นระบบที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแพ้นะครับชาวบ้านก็บอกว่าหน่วยงานรัฐเข้าข้างเหมืองนะครับร่วมมือกับเหมืองเอาเปรียบประชาชนนะครับเหมืองเองก็คิดว่าประชาชนร่วมมือกับ NGO นะครับมาหาเรื่องเหมืองหน่วยงานรัฐก็บอกไม่ประชาชนไม่เข้าใจนะครับมาฟ้องหน่วยงานรัฐเฉยเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นระบบที่ไม่มีผู้ชนะถ้าเรามองดูจริงๆนะเป็นระบบที่ไม่มีผู้ชนะเป็นวงจรลักสามเศร้าวนไปวนมาหลายๆรอบนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีรอบต่อไปถ้าในแผนยุทธศาสตร์แร่นะครับในแผนนโยบายแร่ของเราเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ได้เอาองค์ความรู้พวกนี้เข้ามาแก้ปัญหาผมก็อยู่ในหลายวงนะครับวงคริตตี้วงแม่สอดวงเหมืองทองอยู่ทุกวงแล้วก็เห็นวัฏจักรนี้นักวิชาการเองก็อยู่ในวงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นวิกฤตที่มีแต่เราก็มีโอกาสในการแก้วิกฤตนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ายุทธศาสตร์นะครับการบริหารจัดการแร่และแผนแม่บทในอนาคตที่จะร่างกันอยู่เนี่ยต้องมีการป้องกันการฟื้นฟูและการชูมีการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตที่เดี๋ยวผมน่าจะพูดถึงในรอบต่อไปครับแค่นี้ครับคงจะเห็นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานะครับไปนั่งทำมาชีนไปย้อนเวลาไปในอดีตก็ยังก็พบเยอะนะครับก็ปัญหาของเมืองนั้นมีทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมอาจารย์ธนพลฉายภาพไปดูแล้วนะครับแล้วทางด้านสุขภาพล่ะนะครับมันเป็นยังไงคนที่ติดตามทำงานเรื่องนี้มานานอย่างคุณหมอชันชนาเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผลกระทบของเหมืองเนี่ยนอกเหนือจากกระทบชุมชนกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับในเชิงสุขภาพนั้นเป็นยังไงคุณหมอชันชนาจะเอาในเหมืองหรือนอกเหมืองด้วยนะฮะผลกระทบมีทั้งรอบๆใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในเหมืองเชิญครับค่ะสวัสดีท่านผู้ร่วมอภิปรายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ประชุมทุกท่านนะคะก็ตามที่ดร.ธนพลได้ฉายสไลด์เห็นสไลด์แกสวยก็เลยไม่เอามาแข่งนะคะไม่มีสไลด์ก็คือว่าตามที่ดร.ธนพลได้ฉายสไลด์ไปนะคะว่าแลนด์มาร์คของประเทศไทยในการที่เราเริ่มรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพคนเนี่ยก็คงเป็นปี2529ซึ่งมีการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังจากการสัมผัสสารหนูที่ร่อนพิบูลนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ทำการซักประวัติตัวร่างกายแล้วก็วินิจฉัยร่วมกับทางสถาบันโรคผิวหนังที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
แล้วก็สรุปว่าประชาชนในพื้นที่ร่อนพิบูลส่วนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังจากการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ร่อนพิบูลนั้นแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามาจากไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทีมนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ไปตามดูการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเหล่านั้นแล้วก็ไปซักประวัติแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สรุปได้ว่าเป็นเพราะว่าเขาใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนสารหนูนะคะในพื้นที่ร่อนพิบูลคือทุกวันนี้ถ้าเราไปร่อนพิบูลเราก็จะยังเห็นอยู่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีน้ำประปาที่สะอาดใช้เพราะนั้นก็ต้องใช้น้ำบ่อซึ่งน้ำบ่อเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีการปนเปื้อนด้วยสารหนูนะคะทีนี้จากเคสแรกๆตอนนั้นเนี่ยนะคะก็นำมาซึ่งการให้ปิดเหมืองตอนนั้นประมาณช่วงปี2537กิจการเรื่องเหมืองดีบุกที่ก่อการปนเปื้อนเนี่ยก็ได้รับการประกาศให้หยุดไปแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ร่อนพิบูลเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมดประมาณ 20,000 คนที่ก็ยังจะว่าไปแล้วก็คือนั่งรออยู่ว่าจะถึงคิวเราเมื่อไหร่ในแง่ของการป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทำระบบเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะว่าถ้าหากว่ามีเคสที่สงสัยว่าจะเริ่มเป็นมะเร็งผิวหนังไปที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลหรือว่าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเราก็จะมีการ alert กันเองว่าเคสมาแล้วนะคะก็ต้องมีการซักประวัติแล้วก็ย้อนไปดูว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ร่อนพิบูลในช่วงเวลาที่เมืองมีการทำการตั้งแต่ประมาณปี2500จนถึง2537หรือไม่อย่างไรนะคะทีนี้จากเคสนั้นเนี่ยก็ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ตระหนักนะว่าจริงๆแล้วhealth determinants นะคะทุกวันนี้เราใช้คำว่า health determinants กันhealth determinants อันหนึ่งที่สำคัญที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเนี่ยก็คือเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการตั้งหน่วยงานที่รองรับงานนี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำงานให้ชัดเจนนะคะจนกระทั่งปี2545เนี่ยก็ได้มีการทำงานด้านนี้ชัดเจนขึ้นแล้วเราก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ผ่านมาของเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะมาสรุปซึ่งนอกจากร่อนพิบูลแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่คริตตี้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะซึ่งที่คริตตี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีคำถามมากมายนะว่าตะกั่วเนี่ยมันทำร้ายใครทำร้ายอย่างไรนะในช่วงเวลาประมาณปี2541ถึง2543ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยเราก็พบว่ามีตะกั่วในเลือดสูงสำหรับเด็กเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งที่มีตะกั่วสูงแต่ว่าไม่อันตรายเท่าเด็กคือเด็กเนี่ยเขาจะสูงมากเกินค่าปกติไปเยอะนะคะทีนี้ในแง่ของผลจากตะกั่วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ประเมินพัฒนาการเด็กเราก็พบว่าเด็กก็มีปัญหาพัฒนาการแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันก็จะมีประเด็นเรื่องอื่นๆมาอีกเยอะว่ามันกระทบพัฒนาการนอกจากตะกั่วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าตะกั่วมันไม่ได้ทำร้ายเด็กนะคะเพราะนั้นเราก็บอกว่าในเมื่อมันมีตะกั่วสูงเนี่ยถึงแม้ว่าพัฒนาการยังดีอยู่แต่ถ้ายังปล่อยให้เป็นงี้ต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อพัฒนาการซึ่งตอนที่ทำงานที่คิตตี้เนี่ยเราก็ได้เห็นกันมากขึ้นนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบกับร่อนพิบูลเนาะร่อนพิบูลเนี่ยมาด้วยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งมันไม่สามารถจะย้อนได้แล้วไงคือเป็นการมีความเสี่ยงทางสุขภาพคือรับสารหนูเข้าร่างกายมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นมะเร็งแล้วย้อนไปทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ขณะเดียวกันคริตตี้เนี่ยได้รับตะกั่วเข้าร่างกายแล้วเนี่ยมันยังมีช่วงเวลาอยู่นะคะที่เราจะทำให้เด็กปลอดภัยก็คือถ้าหากว่ามีการลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีการย้ายที่อยู่ให้เด็กหรือว่าถ้าหากว่ามีตะกั่วสูงจริงๆเนี่ยเราก็ให้ยาขับตะกั่วเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่อันตรายได้เพราะนั้นเราก็เริ่มตระหนักไงว่าแล้วทำไมเราต้องรอให้พัฒนาการเสื่อมให้โง่ก่อนเนี่ยเอางี้เนาะทำไมต้องรอให้โง่ก่อนทำไมถ้าทำอะไรได้เนี่ยทำไมเราไม่ทำก่อนซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะต้องหันไปadvocate เรื่องของการลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือต้นตอของปัญหานะคะเพราะนั้นเนี่ยในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เรียนรู้อย่างนี้มาด้วยนะคะในที่เกิดปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราก็มองว่าเพราะนั้นตอนนี้งานของเราที่แท้จริงเนี่ยเราต้องไปแอดโวเคทนะเพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีระบบของเราในการที่จะดีเทคปัญหาให้ได้ว่า
ชุมชนที่อยู่รอบๆพื้นที่ที่มันอาจจะปนเปื้อนเนี่ยหรือว่าปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือส่งสัญญาณไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการลดการปนเปื้อนให้ลดการปนเปื้อนให้จริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเสี่ยงถึงขั้นแล้วแล้วก็ป่วยเป็นโรคเราก็ดูแลรักษาอย่างกรณีร่อนพิบูลเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังดูแลรักษาเคสมะเร็งผิวหนังอยู่นะคะทีนี้จากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าพอปี47เนี่ยมีปัญหาเรื่องแม่ตาวเนาะเรื่องของข้าวเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าแน่นอนเลยประชาชนเนี่ยเขากินข้าวทุกวันเนี่ยเขาได้รับแคดเมียมเข้าร่างกายแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้พอเราไปตรวจดูแล้วพบว่ามีแคดเมียมในร่างกายกินข้าวแล้วก็มีแคดเมียมในร่างกายแต่ถามว่าเขามีอาการแบบอีไตแบบประเทศญี่ปุ่นไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าไตร่างกายเขาแล้วก็ไตเนี่ยเริ่มมีผลกระทบนิดๆหน่อยๆมาว่าจากแคดเมียมเนี่ยนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นอีไตนี้เราก็ย้อนไปบอกทางกรมควบคุมมลพิษนะว่าถ้ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยดูแลในเรื่องการปล่อยน้ำทิ้งของเขาให้มันดีกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะลดความเสี่ยงนี้ได้แล้วเราก็ได้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะว่าร่างกายคนเราเองเนี่ยได้รับสารแปลกปลอมเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจหรอกเขาก็ขับออกเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าอัตราการขับออกเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าเราไม่ไปเพิ่มมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะเพราะนั้นเราก็ไปกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะว่าลดการปนเปื้อนขณะเดียวกันเรื่องของข้าวเนี่ยเราก็ต้องคอนซัลท์หลายที่เนาะเพื่อให้ได้คำตอบว่าตกลงกินได้ไหมเนี่ยก็คำตอบก็คือว่าถ้ามีการปนเปื้อนถึงระดับหนึ่งเนี่ยไม่ควรกินถ้าไม่ควรกินมันก็ต้องมีการทำลายข้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องได้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่อื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนนะมาให้ประชาชนกินนะคะแล้วก็ลามไปถึงว่าเอาถ้าเกิดปลูกข้าวไม่ได้ตรงนั้นน่ะแล้วประชาชนทำมาหากินอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องไปคุยกับทางกรมวิชาการเกษตรเพราะว่าอันนี้เป็นคำตอบที่กระทรวงเกษตรเนาะโดยกรมวิชาการเกษตรน่าจะมาช่วยกันหาคำตอบนะว่าชาวบ้านเขาจะหากินได้ยังไงนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นมาตลอดเวลาเนี่ยก็คือว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าเรานี่มันประเภทปลายน้ำมากเลยคือถ้าปล่อยให้ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ยิ่งเสริมความเข้าใจเดิมของเรานะว่าเราต้องไปแอดโวเคทในเรื่องของการลดการปนเปื้อนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าถอยไปอีกเนี่ยตอนแรกเราคุยกับกรมควบคุมมลพิษอย่างเดียวถอยไปอีกเนี่ยใครที่มาต้นน้ำกว่ากรมควบคุมมลพิษก็มองว่าถ้าต้นน้ำกว่าคอพอก็ต้องเป็นสอพอก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องรายงาน EA HA ทั้งหมดนะคะแล้วถ้าต้นน้ำไปกว่านั้นเนี่ยคือใครก็คือกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเมืองแร่เพราะนั้นหลังเนี่ยที่เราถอยมาเนี่ยเราก็มองว่าถ้างั้นเนี่ยเราคงทำงานเฉพาะกับคอพอไม่ได้แล้วต้องมาทำงานกับสอพอด้วยแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยทำงานกับกพรและก็กรมทรัพยากรธรณีนะคะนั้นก็จะเห็นว่าบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราจะคือเราตั้งรับไว้รอไว้เราคอยประเมินให้แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องหันมาแอดโวเคทบนนะคะต้นน้ำจริงๆแล้ววันเวลาเดียวกันตอนเนี้ยณตอนนี้เลยเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีจัดเวิร์กช็อปอยู่ตอนนี้นะคะที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปที่พระราม9เพื่อทำแผนแม่บทนี่แหละแผนแม่บท5ปีนี่แหละกำลังถกกันอย่างเข้มข้นอยู่ที่พระราม9เนี่ยนะคะก็เวลาเดียวกับที่เรากำลังคุยกันตอนนี้อยู่เลยนะคะซึ่งเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยก็น่าจะทันเวลาที่จะไปใส่ในแผนแม่บทนะคะทีนี้ถามว่าถ้างั้นเนี่ยนี่ถ้าจะพูดต่อไปเดี๋ยวจะเกินดร.ธนพลเอาเป็นว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าทุกพื้นที่ที่มันมีการปนเปื้อนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปถึงเนี่ยเราจะมีหลักฐานอยู่ระดับนึงว่ากลุ่มที่1เนี่ยอย่างร่อนพิบูลเนี่ยเราพบว่าเจ็บป่วยแล้วด้วยโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันอีกหลายๆพื้นที่ที่เราเข้าไปอย่างกรณีคริตตี้แม่ตาวรวมทั้งเรื่องเหมืองทองคำเนี่ยเราจะพบว่าเขามีโลหะหนักในร่างกายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพร้อมที่จะเป็นพิษโลหะหนักเรื้อรังในอนาคตนะคะแต่เขายังไม่ได้ป่วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุยกับใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องกับเรานะเพราะเขาบอกว่ามันต้องป่วยทำไมคุณหมอไม่บอกว่าเขาป่วยในพื้นที่ที่เราเจอโลหะหนักเนี่ยนะคะทุกคนจะบอกว่าทำไมหมอไม่ฟันธงทำไมหมอไม่กล้าที่จะฟันธงว่าพวกนี้ป่วยแล้วเราบอกก็ในมุมมองของทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ป่วยแต่ว่ามีความเสี่ยงใช้คำว่า risk เนาะมี health risk ที่สูงมากแต่ยังไม่ได้มี disease เกิดขึ้นนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยประมาณปี2554เราก็ได้
ตัวช่วยมาอันนึงนะคะว่าตอนนั้นศาลฎีกาเนี่ยได้มีคำแนะนำเรื่องระเบียบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะซึ่งพูดชัดเจนเลยบอกว่าถ้าประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณกันที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงโดยที่ยังไม่ต้องป่วยเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบแล้วอันนี้เป็นอันเดียวตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยมีกฎหมายเรียนเดียวเนี่ย มีข้อแนะนำอันนี้แหละที่แนะนำเราว่าเราสามารถจะไปต่อได้ด้วยนะด้วยคำพูดที่ว่ามันมีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นโรคนั้นก็เหมือนกันค่ะอย่างกรณีเหมืองทองที่ล่าสุดที่เมื่อกี้ดร.ธนพลบอกว่าในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยสรุปรายงานว่ายังสรุปไม่ได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเนี่ยแต่สิ่งคำว่าสรุปไม่ได้เนี่ยอันนี้คือที่เป็นทางการออกไปเนาะแต่ถ้าในระดับที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราจะบอกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ป่วยมีอาการซึ่งมันน่าจะเพียงพอกับการที่เราจะไปเพิ่มมาตรการในการลดการปนเปื้อนนะคะความเสี่ยงที่ว่านี้เนี่ยมันมีความชัดเจนขนาดไหนครับว่ามันเกิดจากเหมืองในขณะที่เหมืองเขาก็บอกว่าก็ไอสารต่างๆที่บอกว่าเนี่ยมันก็มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็คนที่อยู่ในความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขว่าเนี่ยก็อาจจะไปรับสารมาจากที่อื่นๆก็ได้เหมืองเขาก็ทำรัดกุมนะดูแลอย่างดีไม่มีหลุดรั่วออกมาถึงขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยตกลงแล้วมันคืออะไรครับก็ตอนนี้โลหะหนักที่เราสนใจยกของกรณีเหมืองทองคำแล้วกันนะสามจังหวัดที่ใครๆก็สนใจตอนนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีโลหะหนักอยู่3ตัวที่เราตามดูในร่างกายคนก็คือเรื่องของไซยาไนด์ปลอดแล้วก็สารหนูนะคะซึ่งไซยาไนด์กับปลอดเนี่ยอันเนี้ยเป็นโลหะที่ใช้ในกระบวนการผลิตทองคำซึ่งคนทั่วไปไม่น่ามีในชีวิตประจำวันถ้ามีอยู่ได้เนี่ยก็จะมีได้อยู่2ส่วนใหญ่ๆคือสูบบุหรี่แล้วไซยาไนด์ขึ้นนะคะหรือว่ากินอาหารประเภทหน่อไม้หรือว่าถั่วอัลมอนด์อะไรพวกนี้เยอะพูดแล้วไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องไปจำกัดการกินนะยังกินได้อยู่ต้องกินเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะมีไซยาไนด์อยู่ด้วยก็แต่ที่ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่จะได้ไซยาไนด์เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีนี้ว่าในการที่เราเก็บตัวอย่างรอบๆเหมืองเนี่ยเราต้องถามประวัติสูบบุหรี่แล้วเราก็แยกให้เห็นเลยว่าคนที่สูบกับคนไม่สูบเนี่ยเขามีไซยาไนด์ในร่างกายต่างกันยังไงนะคะอันนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าน่าคนที่ถ้าไม่สูบบุหรี่แล้วมีไซยาไนด์สูงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการปนเปื้อนจริงๆนะคะขณะเดียวกันเรื่องสารหนูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตทุกท่านก็จะได้ยินเหมืองพูดว่าก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตแต่ว่าในกระบวนการที่ขุดแร่ทองคำขึ้นมาใช้เนี่ยสารหนูกับแร่ทองคำมันเป็นเพื่อนกันเพราะนั้นถ้าตรงไหนมีทองคำมันก็ต้องมีสารหนูแล้วสารหนูก็ต้องขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นคนก็ต้องได้รับสารหนูเข้าไปด้วยทีนี้สารหนูเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันมี2ฟอร์มใหญ่ๆอินทรีย์กับอนินทรีย์วันนี้อาจจะพูดแล้วฟังแปลกๆนิดนึงทีนี้ไอ้ตัวที่เราสนใจเนี่ยก็คือตัวอนินทรีย์เนาะซึ่งน่าจะมาจากเหมืองเพราะว่าถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นอาหารทะเลอะไรทั้งหลายซึ่งถ้าเรางดอาหารทะเลเนี่ยเราก็จะสารหนูต่ำไปแล้วล่ะทีนี้เวลาเรามาตรวจเนี่ยวิธีการตรวจก็มี2วิธีอีกจะตรวจเป็นสารหนูทั้งหมดทั้งอินทรีย์อนินทรีย์ก็ได้หรือจะตรวจแบบแยกให้เห็นไปเลยว่าอนินทรีย์เท่าไหร่อินทรีย์เท่าไหร่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็ตรวจแบบโททอลก่อนนะคะแต่พอตอนหลังเราเริ่มเห็นชัดแล้วว่ามันต้องแยกเนาะเพราะนั้นเราตอนนี้เราก็ตรวจแยกให้เห็นชัดๆเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการปนเปื้อนไม่ใช่เรื่องของการกินอาหารทะเลค่ะเพราะนั้นก็คือสรุปว่าในถึงแม้ว่ามันจะมีหลายปัจจัยที่จะทำให้ร่างกายเรามีโลหะหนักเหล่านี้สูงเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะไปพิสูจน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ซักประวัติให้ละเอียดนะคะเพื่อให้เห็นนะคะครับก็ผลกระทบกับด้านสุขภาพก็ชัดเจนนะครับมีกระบวนการที่จัดการอยู่นะครับแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพ.ร.บ.ร่างฉบับใหม่แล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมีหน่วยงานต่างๆมีอนุกรรมการมีคณะทำงานทุกหน่วยงานนั้นก็มาร่างกติกาจะเรียกกว้างๆอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นกติกาที่จะมากำกับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์5ปี20ปีหรือว่าแนวทางแนวนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์สศินอาจจะมีส่วนร่วมอยู่ในจุดตรงนี้ด้วยนะครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จากกระบวนการร่างกระบวนการวางอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันจะมีอิทธิฤทธิ์มากพอที่จะจัดการหรือที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเหมืองแร่ได้มากน้อยขนาดไหนครับ
าจจะดีขึ้นนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่น่าจะคือปัญหามันมาจากคือผมไม่ได้ตั้งใจไปเป็นครับเขาตอนเขาตอนเขาตั้งเนี่ยผมไม่รู้เรื่องผมปฏิเสธเข้าไปแล้วแล้วก็เขาให้เป็นก็เลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่อ่ะให้เป็นก็เป็นก็รู้ตัวอยู่แล้วถ้าเราไม่เข้าไปเป็นเขาก็ไม่เอาคนอื่นอ่ะผมว่ากลางๆที่สุดแล้วเพราะว่าผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมแล้วบังเอิญว่าเมื่อ20 30ปีแล้วเรียนธรณีวิทยาแล้วก็ทำงานอนุรักษ์ดังนั้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วครับวันนี้พอกรมทรัพยากรธรณีเขาถูกรัฐบาลมอบหมายให้มาทำแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยเขาก็นึกถึงผมขึ้นมามั้งในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งผมอยากจะบอกผมไม่ได้อยากทำเลยเพราะว่ามันยากมากในเวลาที่จำกัดเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลกับเรื่องนี้มันไม่ใช่สายเรานะมันคือสภาการเมืองแร่ สภาการเมืองแร่เนี่ยเขาใกล้ชิดกับทั้งราชการทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เฝ้าอยู่เลยว่าเขาจะเปิดเมืองได้ไหมจะทำเมืองได้ไหมต้องอย่าลืมว่ามันมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเมืองเนี่ยจริงๆก็คือธุรกิจเมืองแร่นะฮะเขาก็จะต้องทำเพื่อให้เมืองเขาเปิดได้มากที่สุดนะครับการที่เกิดยุทธศาสตร์แรกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือผมว่าโดยหลักการใหญ่ๆกับเวลาที่เขาทำเนี่ยนะครับมันจะแทบไม่ต่างกันเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องคอนอลอนิดนึงไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรกเนี่ยนะฮะเขาตั้งขึ้นมาตามระเบียบสำนักนายกนะเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาตามพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ที่เขาต้องตั้งเพราะอะไรเพราะมันไปมีเดดล็อกผูกพันกันอยู่บางส่วนว่าพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เกิดกรรมการยุทธศาสตร์แรกเนี่ยมันจะขอประธานบัตรอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทำตามยุทธศาสตร์แต่มันยังไม่บังคับใช้เป็นเพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อปลายปิดเดือนที่แล้วนี่เองซึ่งถ้ารอให้ฉบับใหม่บังคับใช้แล้วก็กว่าจะตั้งกรรมการได้มันอาจจะเป็นปลายปีแล้วเมืองแรกเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาผมเดานะเขาแก้ปัญหาด้วยมีระเบียบสำนักนายกตั้งชุดชั่วคราวคือชุดผมกับคุณหมอฉันทนาขึ้นมานะฮะก็คือตั้งขึ้นมาแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคุณหมอเนี่ยเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขพอตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ให้มาเขียนยุทธศาสตร์แรกผมคือตอนแรกผมคิดว่าเขาจะจ้างทีเดียไอเขียนนะนี่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้เข้าไปอยู่วงในผมก็เตรียมจะคุยกับทีเดียไอจ้างอาจารย์อดิตอ่ะปรากฏว่าเขาเปลี่ยนใจเขาไม่จ้างเขาให้อาจารย์อดิตเขียนพาร์ทเรื่องอะไรวะการส่งแร่ออกอะไรอย่างเดียวส่วนการร่างทั้งหมดที่เป็นต้นร่างฉบับที่หนึ่งเนี่ยเขาให้คนของนักธรณีของกรมทรัพยากรธรณีทำงานร่วมกับกพร.เองตัวผมเองก็คอยดูตอนที่เขาร่างมาเสร็จแล้วแล้วค่อยไปใส่นึกอารมณ์บอกไหมคือเราไม่ได้มีส่วนที่จะไปอินิชิเอตมันตั้งแต่ต้นอะลาออกดีไหมคิดอยู่นะหรือซาวเสียงแล้วก็ก็ยังให้อยู่ก็ว่ากันไปคือก็ยังเป็นคนที่ทางสาย NGO ยังต่อติดเนี่ยผมมีอะไรผมก็โทรถามสมรักว่าพี่เอาไงเนี่ยพี่ผมออกยังหรือยังไงวันนี้เจอเลิศศักดิ์ก็เฮ้ยเลิศเหมือนเอาไงว่าแบบมันอึดอัดอ่ะแล้วบอกเลิศก็บอกพี่เป็นไปก่อนนะเป็นก็เป็นถ้าสองคนนี้สั่งก็ทำอ่ะถ้าผมก็ฟังสมรักกับเลิศศักดิ์อ่ะคราวนี้อย่าด่าเราละคือนึกออกไหมครับมันได้เท่านี้เท่านี้มันก็เท่านี้ตอนนี้เขาก็ตั้งผมเป็นคอนลอในส่วนของการมีส่วนร่วมซึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกพอการมีส่วนร่วมปุ๊บหน้าที่ของผมเนี่ยที่เขาบอกให้ทำก็คือว่าให้ไปบอกอีกชุดหนึ่งคือชุดล่างอะว่าต้องมีส่วนร่วมยังไงโดยเขามีกำหนดไทม์ไลน์มาว่าพรบแรกไอ้ยุทธศาสตร์แรกเนี่ยมันต้องออกประมาณพฤศจิกานี่มันเดือนกันยานะฮะกันยาตุลามีงานพระพิธีอย่าลืมนะฮะตอนปลายเดือนดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าอาจจะพฤศจิกาคือต้นหรือปลายเนี่ยมันก็มีเวลาจริงๆอยู่ในประมาณเดือนนึงซึ่งเป็นตุลาเนี่ยพอโจทย์มันล็อกมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันก
ืออย่าลืมว่าทำไมไม่ล่าออกไปมันก็มีคนของสภาการเมืองแร่คุมอยู่ตลอดให้ความเห็นอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวแร่คุณไม่มีใช้นะเดี๋ยวโหเวลาประชุมกันเนี่ยบรรยากาศอารมณ์มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นวิกฤตใหญ่ของชาติที่ไอ้พรบ.แร่ฉบับนี้ออกมาเนี่ยขอประธานบัตรไม่ได้เศรษฐกิจจะหยุดคือมันก็สู้กันอยู่ด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยคราวนี้อ่ะพฤศจิกาก็พฤศจิกาผมก็เสนอเข้าไปอ่ะนะฮะเสนอเข้าไปบอกว่าเอางี้สิแทนที่จะร่างออกมาก่อนแล้วก็ไปประชาพิจารณ์หรือมีส่วนร่วมตามห้องอย่างเงี้ยห้องโรงแรมห้องอะไรเนี่ยคุณก็ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยดูเดี๋ยวลองเปิดดูในเว็บไซต์คุณต้องมีส่วนร่วมคือในพรบ.แร่เนี่ยเขาบอกให้เปิดเผยข้อมูลผมก็บอกให้เขาทำเพจทำคือเว็บไซต์มันไม่ใช่ยุคสมัยแล้วล่ะคุณต้องทำเพจแล้วก็เชิญชวนคนมาคุยอันนี้คืออินฟอร์มใช่ไหมฮะส่วนในส่วนของการปรึกษาหารือเนี่ยอย่าไปให้รับฟังอย่างเดียวคุณควรปรึกษากับกลุ่มที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์คือกลุ่มที่เขามีความกังวลใจกลุ่มที่นั่งห้องเนี้ยกังวลใจก็มีโฟกัสกลุ่มหรือมีการเทคนิคอลมีติ้งกับเขาสักชุดหนึ่งนะเพราะไม่เคยทำอันที่สองก็ต้องให้เกียรติกลุ่มสภาเหมืองแร่ใช่ไหมไม่คุยกับเขาเลยก็ไม่ได้อันที่สามก็คือคนที่เป็นกลางๆอย่างเช่นคุณหมออย่างเช่นสผ.อย่างเช่นคผ.อะไรแบบนี้นะฮะทำอย่างน้อยเวทีละครั้งใช้คำว่าอย่างน้อยนะผมก็บอกว่าทำสัก3วันถ้าเกิดกลุ่มไหนที่เขาอยากจะขอเพิ่มเวลาก็ควรจะเพิ่มให้เขาอะไรก็เสนอเข้าไปแล้วก็อันนี้คือไม่ใช่ว่าได้ร่างแรกมาแล้วนะให้เริ่มต้นโยนความคิดของแต่ละกลุ่มลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปร่างไปแล้วก็มารับฟังกันอีกทีนึงรับฟังเนี่ยก็ขอให้มีโฟกัสกลุ่มเป็นเชิงประเด็นอีกเขาก็ดูเวลาแล้วก็ทำออกมาเป็นประกาศเขาก็เชื่อนะฮะก็ทำออกมาเป็นประกาศจากคนรลงนามโดยรองนายกประวิตรทำอยู่ตอนนี้ซึ่งตามแผนเนี่ยตั้งแต่วันที่กลางเดือนที่แล้วเนี่ยควรจะเปิดเผยข้อมูลทางเพจทางอะไรแล้วปรากฏว่าเขาก็ส่งไลน์มาหาผมว่าเนี่ยขอให้ไปดูในเว็บซึ่งมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างจากเดิมผมก็ตัดพ้อต่อว่าเขาไปเขาบอกเดี๋ยวกำลังพัฒนาเพจอยู่มันก็คงเข้าอีหลอบเดิมๆอ่ะนะฮะเนี่ยก็ประกาศแจ้งอะไรเนี่ยนะฮะก็ฝ่ายผู้วิตกกังวลก็ตอนนี้ลุยตรงนี้ก่อนได้ก็ลุยเลยหรือถ้าจะบอยคอตอะไรก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์นะผมไม่ได้มีความเห็นอะไรว่าควรจะทำยังไงใช่ไหมฮะคราวนี้ผมก็ให้ลิสต์รายชื่อเขาไปเฉพาะคือผมมองว่ามันไม่ใช่เวทีไปด่ากันนะถ้าจะโยนความคิดไปก็เอาคนที่อยู่ในวงการอย่างคุณสมรักคุณเลิศศักดิ์ผมก็ให้ชื่อเขาไปสัก15ชื่อหรือเขาจะเอาชื่ออื่นก็แล้วแต่เพราะมันควรจะคุยเป็นกลุ่มเล็กๆคุยเพื่อจะเอาให้ได้ข้อมูลจริงๆไม่ใช่แบบมาบอกเล่าความทุกข์หรือมาอารมณ์ว่ามานั่งหาว่าคิตตี้ใครเป็นต้นเหตุไม่ใช่มันต้องเป็นคนมันโยนไปเชิงนโยบายเพื่อออกเป็นยุทธศาสตร์แล้วพอมันออกมายังไงก็มาย้ำกันอีกทีวันประชุมใหญ่ซึ่งมันได้เท่านี้จริงๆนะฮะเพราะว่าพฤศจิกาเขาจะให้เกิดละดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะผมก็อยู่ในกลไกนั้นแหละพอเขาร่างเสร็จคราวนี้ตัวร่างเนี่ยเขาก็ตั้งเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในกรมทรัพย์กับกพร.เป็นคนร่างดับหนึ่งผมก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเขาก็จะเรียกผมไปประชุมแล้วก็ไปอ่านก็ประชุมสักครึ่งวันก็เอาไม่เอาอะไรแก้ตรงไหนกรรมการก็อารมณ์แบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเวิร์กช็อปแบบดังนั้นถือผมถึงบอกว่ามันจะดีขึ้นไหมมันก็เป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคราวนี้หน้าตามันจะเป็นไงหน้าตามันก็จะเป็นว่าหนึ่งก็คือมีพื้นที่อนุรักษ์มันก็ดูรักอยู่แล้วไงพื้นที่รักก็อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ทำไมถึงต้องอนุรักษ์เพราะเขารักอยากรักษาป่าเหรอไม่ใช่เพราะว่าโดยพรบของอุทยานเขตรักษาพันธุ์ก็ห้ามทำอยู่แล้วไงมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นในพื้นที่อุทยานประมาณ80ล้านไร่เขตรักษาพันธุ์เนี่ยเขาก็ต้องวงออกอันนี้เป็นกฎหมายเห็นไหมฮะอันที่สองที่เขาสู้กันมากก็คือพื้นที่อะไรนะลุ่มน้ำชั้น1 2ซึ่งอันเนี้ยทางเหมืองแร่เขาไม่ค่อยแฮปปี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างสโลปเงี้ยคุณขุดไปภูเขามันขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่มั้ยคุณขุดตรงนี้ไปพอถึงชั้นมันเป็น1 2เขาขุดต่อไม่ได้เงี้ยเขาบอกอ้าวทำไมไม่ให้เขาขุด
เขาก็ยกตัวนี้มาซึ่งเราก็ฟังก็เออนะไหนๆมันเสียไปแล้วแต่ไอ้ความหมายของ1 2ก็คือบางพื้นที่ภูเขาที่เป็นชันจริงๆเป็นต้นน้ำไงแต่มันสิ่งที่เขาทำคือเขาขุดขอบไปหมดแล้วเงี้ยทำไมข้างบนอีกนิดเดียวเขาต้องเว้นต้องไประเบิดภูเขาใหม่ทำไมอันนี้ก็คิดกันหลายอันอันที่3ก็คือแหล่งน้ำซับซึมอันเนี้ยเขาสู้กันมากว่าอยากให้เอาออกในพรบแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างพรบที่ใส่ไว้ซึ่งมันดีมากนะผมก็เจอหลายแห่งที่มันเป็นแหล่งต้นน้ำหรืออย่างผมเคยเจอเขาขอระเบิดหินในพลุจังหวัดกระบี่เงี้ยระเบิดไปปุ๊บพลุพังเลยแล้วก็น้ำก็ไหลลงไปในคลองซึ่งประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำซับซึมไหมก็ถ้าจะสู้ก็หยิบประเด็นนี้มาสู้ก็ยังสู้ได้มันก็ยังอยู่ไงคราวนี้มันก็สู้กันแต่ว่าแล้วคุณจะวงตรงไหนออกบ้างอ่ะที่แน่ๆคืออุทยานเขตรักษาพันธุ์อย่างรูปน้ำชั้นหนึ่งสองคราวนี้อ่ะทุ่งนาที่เป็นแหล่งศักยภาพแร่ระหว่างจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกเนี่ยล้านไร่โคตรใหญ่อ่ะล้านไร่เท่ากรุงเทพเป็นทุ่งนาสวยๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมีคนอยู่เต็มไปหมดเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีความคุ้มทุนที่เจาะลงไปแล้วเหมืองแร่ประเมินว่าถ้าทำตรงนี้แล้วคุ้มอย่างเงี้ยจะเอาออกไหมแต่เป็นบ้านคนเต็มเลยไม่เอาออกมันต้องถ้าจะเอาออกมันจะต้องเอาออกตั้งแต่ยุทธศาสตร์เนี่ยว่าพื้นที่แบบเนี้ยทุ่งนาสวยๆของพิจิตรเพชรบูรณ์พิโลกเนี่ยจะเอาออกแต่เอากลไกอะไรไปบอกอะทำไมตรงนี้เอาออกแล้วทำไมตรงสระบุรีไม่เอาออกหรือเอาออกทั้งหมดที่มีประชาชนอยู่ใครจะไปสู้อันนี้อันหนึ่งนะอันที่สองโพแทชโพแทชเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเจาะแล้วชอนไปใต้ดินคืออำเภอทั้งอำเภอของจังหวัดอุดรเนี่ยเปิดเหมืองสักบริเวณนิดเดียวเล็กกว่าแถวนี้เยอะแต่ว่ามันชอนไปทั้งอำเภออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเอาโพแทสก็ต้องทำแบบนี้ไงเพราะมันเป็นแหล่งระดับเขาก็บอกว่าฝ่ายเหมืองแร่เขาบอกมันเนี่ยคือเศรษฐกิจระดับมหาอำนาจของโลกนะเราจะเป็นมหาอำนาจปุ๋ยของโลกถ้าเราโพแทสขึ้นมาเวลายุทธศาสตร์มันก็คุยกันสองทางคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากขนาดที่มันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคนอีสานทั้งหมดก็รอให้คนอีสานเลิกทำนาก่อนแล้วค่อยเอาโพแทสขึ้นมาไหมอีก30ปีให้เขามีความพร้อมเราได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องมีคนเข้าไปสู้ในยุทธศาสตร์ถ้าจะเอาแนวคิดนี้นะถ้าไม่มีก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มันก็ต้องโดยเทคโนโลยีมันก็สามารถทำได้เทคโนโลยีมันทำได้หมดแหละครับในกระดาษแต่นะทำจริงทำไม่ได้มันก็ไปพูดไม่ได้ว่าเฮ้ยผมไม่เชื่อคุณหรอกทางวิชาการมันไม่ได้นะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยมันสำคัญอย่างผมเนี่ยผมก็กังวลอยู่ตรงเหมืองตะกอกัวใกล้ๆคิตตี้เนี่ยชื่อเหมืองสองท่อทั้งหมดเนี่ยยังเป็นศักยภาพแร่สูงมากไปทั้งจังอำเภอทองผาภูมิเลยคราวนี้ไอเราเนี่ยยุ่งกับป่าตะวันตกคืออุทยานแห่งชาติลำคลองงูมันอยู่เป็นพื้นที่เตรียมประกาศตอนมีกรณีคิตตี้ตอนนี้ประกาศแล้วแต่ปรากฏว่าอุทยานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ซีกเลยแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นแนวภูเขาของเหมืองสองท่อกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยระหว่างเขาประกาศเหมืองเนี่ยไปขอค้านเอาไว้ไม่ให้เขาประกาศเนื่องจากว่าเป็นเขตสักแหล่งศักยภาพแร่เพราะถ้ามันเป็นป่าสงวนเนี่ยตามข้อกฎหมายมันก็ขอทำแร่ได้ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาคนจำนวนเป็นพันๆคนเข้าไปทำเหมืองสองท่ออีกป่าตะวันตกที่กำลังเสือเพิ่มช้างเพิ่มกำลังดีขึ้นมาตลอดก็พังอีกอย่างเงี้ยในแง่มุมที่ผมเป็นนักรักสีเขียวเงี้ยผมก็ไม่อยากให้ทำตรงนั้นผมก็หาทางผมก็ต้องหาทางว่าจะสู้ยังไงอ่ะปรากฏว่ามันก็มีแร่สำคัญที่เขาลิสต์ขึ้นมาอยู่5ชนิดคือทองคือแร่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคือหินก่อสร้างอันนี้เขาห้ามขาดไม่ได้เดี๋ยวเศรษฐกิจหยุดชะงักก่อสร้างไม่ได้ถนนซ่อมไม่ได้อันที่สองคือปูนซีเมนต์อันที่3คือทองอันที่4คือโพแทชอันที่5ผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากคือซิลิก้ามาจากทั้งคือควอสไม่ใช่ซิลิก้าโทษทีคือควอสเนี่ยมันก็มาจากทั้งทรายทั้งมันจะเป็นแร่ที่ตกผลึกอยู่ในภูเขามีมากแถวเพชรบุรีประจวบขึ้นไปทางตะวันตกเขาจะยึด4ตัวนี้ดังนั้นพอผมลองคุยว่าเฮ้ยตะกั่วสมมติผมยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับผมโดยตรงว่าผมไม่อยากให้ทำตะกั่วที่ไกลนะบุรีรองอธิบดีกพร.เขาบอกอาจารย์ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันไม่อยู่ใน5แร่ใหญ่ไม่ได้มีความจำเป็นอาจจะนำเข้าได้ผมก็คิดอยู่ทุกวันอ่ะแล้วผมจะเจาะช่องไปเอาตัวนี้ออกตรงไหนคราวนี้ทองอ่ะโพแทสอ่ะ
หินก่อสร้างที่ต้องระเบิดเปิดไปหมดเพราะว่าตรงไหนก็ต้องใช้ล่ะคราวนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมากำหนดว่าพื้นที่ไหนที่ขอประธานบัตรได้แต่ตอนนี้เดดล็อกมันมีอยู่แค่อุทยานเขตรักษาพันธุ์ลุ่มน้ำชั้น1 2พื้นที่น้ำซับซึมไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ต้องมาดูเป็นที่ๆไปใช่มั้ยฮะอันเนี้ยก็คือเรื่องที่จะต้องทำแล้วคนรอชุดผมจริงๆโดยจริงๆอ่ะโดยหลักการมันหมดอายุไปแล้วเพราะแหล่งแรกประกาศใช้ชุดอาจารย์ฉันทนาด้วยหมดคือชุดอยู่ในการหมดแต่ว่ามันจะมีอายุอีก180วัน6เดือนถ้าเกิดเขาไม่ตั้งใหม่นะคือมันจะต้องพอหมดชุดมาหมดพอพรบแรกประกาศใช้เขาก็ต้องหาคนรอชุดใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาก็อาจจะใช้ชุดเดิมไปจนยุทธศาสตร์เนี่ยมันออกเพราะเขาตั้งกลไกไปอย่างนี้แล้วคราวนี้ผมต่อนิดเดียวคุณกว่าเขตก็คือเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องมันมาจากแร่หรือเปล่าเนี่ยผมให้ข้อมูลนี้คุณหมอฟันธงไม่ได้หรอกเพราะว่าใครเคยฟันธงเรื่องคิตตี้อยู่คนเดียวรู้ป่ะผมศศินผมยังไม่เคยเห็นใครฟันเหมือนศศินเลยที่จะเป็นนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์เพราะตอนนั้นผมอายุ30ตอนนี้ผมอายุจะ50ผมไม่แน่ใจว่าผมกล้าป่ะตอน30เนี่ยไปเจอตะกั่วมันก็แบบเล่าร้อนอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือผมก็ใช้ความรู้ที่ไม่ได้เรียนมาตรงทางจีโอเคมเนี่ยก็รู้บ้างเขาเจาะปุ๊บก็ให้ลูกศิษย์ระดับปริญญาตรีวิเคราะห์ว่ามันมีเปล่าแล้วผมก็เป็นนักวิชาการผมก็เอาข้อมูลตัวเลขเอามาcorrelate เขาเรียก correlate กันว่ามันจะตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยดังนั้นผมก็ได้ข้อมูลมาว่ามันมีแนวโน้มอย่างยิ่งว่ามาจากเหมืองแร่เพราะว่าตรงนี้มันมากกว่าหลังจากการทำแร่ตรงนี้ตอนนั้นนักวิชาการของกรมทรัพย์เขาก็แย้งว่าที่เราคิดมันไม่จริงเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติอีกแบบโดยกระบวนการธรรมชาตินี้ก็ได้อาจารย์ไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงผมก็บอกว่าโดยการประมวลทั้งหมดแล้วสามารถวิเคราะห์อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วผมก็ขึ้นศาลมันขึ้นกับตอนขึ้นศาลนะคุณฉาดฉานแค่ไหนใช่ป่ะคุณฉาดฉานแล้วคุณอธิบายได้แค่ไหนผลของตรงนั้นก็มาถึงตรงนี้ไอ้ที่ศาลฎีกาเนี่ยแต่ผมมาลืมผลไปแล้วแต่ว่าศาลยังไม่ให้ผมขึ้นศาลแล้วไงแต่ไอ้ศาลชั้นต้นเนี่ยผมจำได้เลยผมมาโคตรกลัวเหมืองยิงเลยก็คือเขาบอกว่าไงผลจากที่อาจารย์ศาสินให้ข้อมูลคือดังนั้นจึงตัดสินว่าคุณทำผิดผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้มา20ปีแล้วนี้มันต้องมีนักวิชาการที่ไม่ใช่เขียนแบบวิทยาศาสตร์จ๋าไงคือก็แบบป้องกันตัวเองกันสุดฤทธิ์อ่ะคือพอสมมุติว่ามีเหมืองแร่อยู่ในที่ตากเนี่ยแม้แต่คิตตี้เองคิตตี้จบไปละมีเหมืองแร่ที่ตากเนี่ยไม่เอ่ยนะเดี๋ยวรู้กันหมดคราวนี้อาจารย์เอ่ยผมไม่ได้เอ่ยสผ.เนี่ยเขาฟันธงชัดในรายงานกรรมการสิทธิ์ว่ามันมีความผิดเพราะว่าโรงกลองตะกอนทรายยังไม่ได้สร้างแต่ไปทำโรงแต่งทำการแต่งแร่ก่อนโรงกลองตะกอนทรายเสร็จแล้วผลมันก็ไอตัวแคดเมียมมันก็สูงขึ้นพอสูงขึ้นปั๊บแล้วเขาก็สผ.เขาก็บอกให้ทำโรงตะกอนทรายให้เสร็จผลมันก็ลดลงก็จบคือเรื่องอย่างนี้จริงมันควรจะจบปุ๊บก็ลงโทษเหมืองลงโทษแล้วก็ฟื้นฟูแล้วใครเสียหายเช่นสุขภาพอะไรก็เยียวยาฟ้องร้องดำเนินคดีไปเพราะมันเกิดอุบัติเหตุเกิดความผิดกันได้แล้วก็พอทำดีแล้วก็เปิดเผืองใหม่เรื่องก็จะจบแต่นี้มันไม่จบเพราะว่าฝ่ายทั้งราชการทั้งฝ่ายแล้วก็ฝ่ายเหมืองก็ไม่ยอมรับก็ดิ้นไปเอามหิดลมาตรวจสอบซ้ำใหม่ซ้ำสผ.ใหม่ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรแน่ฉันไม่เชื่อสผ.ฉันต้องเชื่อทางวิชาการจนคุณสนธิไม่รู้ลาออกไปจากสนธิโคชวัฒน์เนี่ยลาออกไปจากกรณีนี้ใกล้ๆเนี่ยแต่ผมไม่รู้กรณีนี้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็พอไม่หิดลออกมาไม่เป็นที่พอใจก็ไปจ้างจุฬาทำต่อสถาบันเนี่ยวิจัยภาวะแวดล้อมเนี่ยรุ่นน้องผมมันทำเองกับอาจารย์ผมทำก็ทำออกมาก็คลุมเครือก็มันไม่ฉาดฉานไงเพราะคลุมเครือว่ามันเกิดได้จากธรรมชาตินั่นเองซึ่งมันก็มาซ้ำรอยกับเหมืองทองดังนั้นถ้านักวิจัยวันนั้นผมเล่าเรื่องคอนโดร้อยให้ฟังผมไม่รู้ใครนั่งอยู่ห้องนี้บ้างนะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาผมพูดได้เพราะไม่ได้เปิดเขาพยายามที่จะเอาประเด็นเรื่องเหมืองทองที่ถูกปิดโดยคสช.เนี่ย
เอามาเข้าโดยกระทรวงอุตสาหกรรมพยายามที่จะใช้เหตุผลว่าพอคสช.ใช้มาตรา44ปิดเหมืองทองแล้วเนี่ยต้องไปเข้าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศว่าบริษัทคิงส์เกตเนี่ยเขาฟ้องที่เห็นมีข่าวไหมว่าท่านนายกจะต้องจ่ายกี่ล้านอะไรแบบนี้เขาขู่กันมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราผ่อนมาตรา44ซะหน่อยนึงโดยให้คนรออนุมัติว่าคือ44เนี่ยห้ามหมดเลยนะเหมืองจะมาขอประธานบัตรจะมาขอสำรวจจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างไงเขาบอกว่าขอผ่อนนิดเดียวได้ไหมว่าบริษัทเหมืองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรขอสำรวจได้ขออะไรได้แต่ไม่ใช่ว่าจะอนุมัติประธานบัตรนี่อนุมัติไม่ได้อยู่แล้ววันนั้นก็เถียงกันปรากฏว่าเราก็จับอารมณ์ได้นิดนึงสายคสช.เขาก็แสดงออกมาอันนี้เปิดเผยได้เขาก็บอกว่าเขาผิดหวังที่ฉันทนาอยู่ในนั้นป่ะไม่อยู่พี่ไม่เข้าวันนะวันที่สองผมว่ามีพวกไม่กี่คนแล้วก็มองไว้ก่อนไปแล้วจะพูดอะไรแล้วก็มองใครไหมพี่ฉันทนาอยู่ไหนเรานั่งตรงฝ้าข้ามแหละผมเป็นผู้ทรงเนี่ยเป็นผู้แทนรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการปิดเหมืองอ่ะที่แกแสดงชัดเจนว่าไม่เอาแกก็บอกว่าผมมาผิดหวังกับหน่วยงานของรัฐบาลผิดหวังกับฝ่ายข้าราชการมากที่ไม่สามารถจะฟันธงหรือหาเหตุผลมาได้ว่าเหมืองมันมีผลกระทบคือเขาก็ว่ากรมทรัพย์กับกพ.จริงๆคือกพ.ร.แหละใช่ไหมฮะเขาก็คือพอเราจับอารมณ์แล้วก็นึกคือคสช.มันคิดว่าตัวเองก็ซวยแล้วไปปิดโดย44เนี่ยคือว่าตอนกะปิด44เนี่ยก็กะว่ามีผลฟันธงออกมาว่าเหมืองเนี่ยปล่อยก็จบใช่ไหมถ้าเจอหลักฐานอย่างที่ผมบอกอะแต่ว่าคสช.เขาไม่มีประสบการณ์เหมือนผมไงที่เห็นมาตั้งแต่แม่ที่ตากที่จิตว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์ที่วินิจฉัยมันได้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เขียนแบบจุฬากับมหิดลเขียนก็ได้แต่ถ้าคุณมีอะไรอ่ะจะใช้คำว่าร่วมกับคุณหมอแล้วก็บอกว่าแต่จากเหตุผลทั้งหมดวินิจฉัยได้ว่า1 2 3ให้มันฉาดฉานออกมามันก็จบบังเอิญว่ามีดนจุฬาหรือใครๆก็ตามที่ไม่ใช่ผมตอนทำคิตตี้เอ้านี่ไม่ได้ยกตัวเองนะแต่ตอนนี้ให้ทำผมก็ไม่กล้าผมก็เข้าใจอารมณ์แต่ตอนนั้นมันนึกออกว่ามันหนุ่มอะอาจารย์ครับนอกจากประเด็นเรื่องอายุแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรครับที่ทำให้สิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะทำแล้วไม่ได้ทำอะไรคือสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นครับหนึ่งก็คือคนที่ต้องรู้มันคือสมมติว่ามันต้องมีกลุ่มนักวิชาการที่กล้าหาญทางจริยธรรมเหมือนตอนผมหนุ่มๆที่มันยังไม่กลัวนะทำอ่ะคือจริงๆผมพูดตรงผมไม่ได้กลัวหรอกผมไม่ทำอย่างอื่นไงผมก็ไปอยู่มูลนิธิสื่อไปใช้การตรวจสอบของกรรมการสิทธิ์อยู่ 5-6 ปีซึ่งมันก็มีผลมาพอสมควรแต่ผมไม่ได้ทำแล้วไงคือสมมติจะจับอัครามต้องทำยังไงผมก็บอกไปมันต้องทำอย่างนี้คุณต้องเอาน้ำใต้ดินมาเอาเส้นชั้นการไหลของน้ำใต้ดินมาแล้วก็เอาซอสมาแล้วก็เวลาวาดเส้นชั้นการไหลน้ำใต้ดินเนี่ยก็ต้องขีดมาพอขีดมาปั๊บทางธรณีวิทยาเนี่ยมันจะลิงก์กันโดยเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ในทิศของ groundwater flow แต่มันยังไม่ได้ทำไม่มีใครทำถ้าผมทำผมก็จะทำอย่างนั้นแล้วผมเป็นนักธรณีผมก็มันก็เชื่อถือเพราะมันเป็นวิชาชีพตอนนี้ไอ้ข้อมูลที่ทำออกมามันก็ผมก็เอาข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะลองมากรุ๊ปมารีเลทดูมันก็ยังไม่ได้ข้อมูลนั้นไงมันก็แบบมันก็ยังจับไม่ได้ไงคือเราก็ไปพลิกของจุฬาของอะไรมันก็เกือบจะได้แต่มันก็เฉียดแต่ทำไมมันเฉียดแล้วทำไมมันไม่ตุ่มไปก็ต้องไปถามด็อกเตอร์รุ่นน้องอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมมันก็คสช.ก็สวยคสช.ก็สวยเพราะไม่มีหน่วยงานฝันแต่ถามว่ามันก็เถียงกันได้ไงทางวิทยาศาสตร์สมมติผมเป็นนักธรณีประจำเหมืองสบายข้อมูลหมอมาเนี่ยผมหมูผมก็เบี่ยงได้ก็สู้กันแต่ถามว่าสู้ได้ไหมก็ไม่รู้ก็ไปดูให้มันต้องมีคนตัดสินแต่ถามว่ามีประเด็นสู้ไหม
สบายอาจารย์ศาสินตอนนี้ก็ดูอายุไม่มากเท่าไหร่นะฮะดูยังหนุ่มแน่นอยู่ผม50ไหมผมทำพิตตี้ตอนไม่น่าเชื่อเลยนะฮะนึกว่ารุ่นเดียวกันไหมฮะเราทำงานเรื่องนี้มาด้วยกัน20ปีใช่ไหมก่อเหตุ20ปีเชิญครับคุณหมอจะเสริมพี่ศาสินพูดแล้วอยากพูดต่อคือก็อยู่ในอารมณ์เดียวกันนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วที่คสช.ปิดเหมืองไปปรากฏว่าเหมืองทองคำเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจการที่ทัฟต้าคุ้มครองกลายเป็นเรื่องการค้าโลกไปเนาะซึ่งในทัฟต้าเนี่ยจะมีข้ออยู่ข้อหนึ่งอาร์ติเคิล20วงเล็บ B เนี่ยจะบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไทยจะปิดเหมืองเขาเนี่ยมันต้องมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์พืชอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำให้ดีขึ้นนอกจากปิดเหมืองก็จะปิดได้ทีเนี้ยเราก็บอกว่าถ้าด้วยประโยคนี้เนี่ยแสดงว่าต้องให้สาสุขเป็นใหญ่นะงานนี้เนาะต้องเป็นคนฟันธงว่าเกิดผลกระทบไหมก็มาถึงประโยคเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังไงคะว่าสาสุขกับกรมทรัพย์ก็ได้ถ้าร่วมมือมีกรรมการร่วมแล้วก็ตู้มทีนี้มันก็กลับมาประโยคเมื่อกี้ไงที่เล่าให้ลูกท่านฟังอ่ะบอกว่าคำว่าผลกระทบเนี่ยเอานิยามไหนเนาะถ้าเอานิยามที่แบบสตริกมากสมัยโบราณที่บอกว่าจะต้องเจ็บป่วยด้วยพิษโลหะหนักต้องมีอาการเนี่ยเช่นคือคนเหมืองทองเนี่ยต้องมีมะเร็งผิวหนังมาโผล่ให้เห็นแบบร่อนพิบูลอย่างเงี้ยคือถ้าเอาสติ๊กแบบนั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันอีกสักประมาณ30ปีอะกว่ามันจะเกิดอะถึงจะมีเอวิเดนซ์ขนาดนั้นน่ะแก่กันหมดแล้วเนาะป่านนั้นแต่ถ้าตอนเอาตอนนี้นะถ้าลดความสติ๊กของนิยามมาบอกว่าการมีโลหะหนักในร่างกายเนี่ยโดยที่พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่จากชีวิตประจำวันของฉันเนี่ยมันน่าจะมาจากแหล่งอื่นเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงต่อสุขภาพคือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วถ้าอันนี้มันได้เลยไงก็เสนอไปอย่างนี้แหละผมนี่หมอนี่เพื่อนไงใช่มีคนเดียวมีคนสองคนถ้าผมอยู่ในนักธนถ้าผมอยู่กรมทรัพย์เนี่ยหรือผมอยู่กพ.ร.เนี่ยแล้วเราแต่งข้าราชการเนี่ยแล้วเรากำลังจะทำอะไรเราก็จะต้องกล้าที่จะเอาแฟกแบบที่เกิดจากการวินิจฉัยไม่ใช่คือหมอก็ต้องวินิจฉัยอยู่แล้วนักธรณีก็ต้องวินิจฉัยวิศวกรมันก็ต้องวินิจฉัยคือข้อมูลมันมาเป็นตัวเลขมันก็ขึ้นอยู่กับจัสไม่มีคนทำแค่นี้เองประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเนี่ยนะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกอะไรมีธงหรือเปล่าหรือเป้าหมายนะครับคำถามง่ายๆในประเด็นของเหมืองก็คือว่ามันมีความคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆที่ต้องเสียไปนะครับเราเศรษฐกิจของประเทศจะแย่เลยใช่ไหมครับมันจะล้มพังคลืนไปเลยหรือไม่ถ้าไม่สามารถมีการทำเหมืองได้หรือเหมืองจะสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแล้วก็มีผลกระทบเขาใช้คำว่าผลกระทบต่ออะไรก็ตามนะฮะมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมอย่างที่ยอมรับได้หรือว่ามีมาตรการที่ยอมรับได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าณขณะนี้เรามีทิศทางชัดเจนหรือยังว่าเราจะเอาอะไรนะครับเพราะว่าดูในมาตรา7นี่ผมติดใจมากก็คือว่าเขาใช้คำที่ครอบคลุมหมดนะครับแต่ครอบคลุมหมดมันก็ลำบากในการตีความเหมือนกันนะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอันนี้ชัดเจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ชัดเจนโดยคำนึงถึงดุลยภาพเอาละดุลยภาพนะครับโดยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรอบด้านก็คือว่าก็ให้ดูทุกด้านภาษาชาวบ้านก็คือผมเข้าใจเอาภาษาผมนะครับก็คือว่าก็มาดูกันลงทุนไปแล้วกำไรหรือเปล่าขาดทุนกำไรหรือขาดทุนแต่กำไรเป็นตังไอ้ที่ผลกระทบเนี่ยจะเป็นสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าผู้ที่อยู่ในบริบทของแร่เนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนหรือยังเมื่อกี้ฟังจากคุณศาสินก็บอกว่าคสช.เขาชัดเจนแล้วใช้มาตรา44แล้วอะแล้วเสร็จแล้วท่านมันตีมาบอกด้วยผิดหวังชิบแปงว่าโคตรผิดหวังเลยนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ก็เห็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจชัดเจนมากนะครับยึดอำนาจมามีกำกับดูแลประเทศก็มีอำนาจเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนว่ายังขยับเรื่องนี้ได้ไม่เท่าไหร่เวทีวันนี้ก็ค่อยๆพอจะมองเห็นนะครับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่สรุปนะถ้าฟังที่อาจารย์ศาสินว่าเนี่ยนะครับก็คือไม่พูดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถชัดเจนได้ไม่สามารถมีข้อสรุปหรือข้อค้นพบหรือข้อวินิจฉัยที่ชัดเจนมากพอที่จะ
นำพาไปสู่การแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนอารมณ์มันเป็นอย่างนี้มันต้องมองโครงสร้างก่อเขตก็คือถ้าตรงๆคือกระทรวงอุตสาหกรรมเขาไม่เอาด้วยแม้แต่แล้วมันตีของคสช.เองที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาไม่เล่นด้วยคุณจะเสียนคิดว่าล็อบบี้หนักป่ะไม่รู้คืออารมณ์คือกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ดิ้นเต็มที่อ่ะเขาก็โดยใช้ข้ออ้างว่าต้องไปต่อสู้เรื่องอนุญาโตตุลาการไงคือมันไม่ได้เป็นไปทางทิศทางเดียวกันหรอกในรัฐบาลก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้ก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะเอายังไงนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องมีเหมืองก็ต้องมีนะครับแล้วกำกับกันได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องว่ากันไปอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดีที่สุดคือไม่มีหรือว่ามีแล้วกำกับได้หรือว่ายังไงครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมสรุปณขณะนี้ก็คือว่าไม่มีความเชื่อใจว่าคนที่มีบทบาทในการกำกับดูแลจะกำกับดูแลการทำเหมืองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะมีพ.ร.บ.ราชฉบับใหม่ถึงแม้จะมีการใช้มาตรา44แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงต่ออาจารย์ธนพลจะเสริมอะไรไหมครับเรื่องประเด็นอย่างนี้ครับก็มีขอกลับไปที่ PowerPoint สวยๆของผมได้ไหมครับจริงๆหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นที่ทางหมอเต่าทางอาจารย์ศศินพูดนะครับก็ทำให้ผมโลกมืดไปนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วผมคิดมาย้อนกลับไปย้อนไปนิดนึงคิดมาจากประสบการณ์โทษดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินเอง คิดมาจากประสบการณ์ของการทำงานฟื้นฟูนะครับแล้วก็การสำรวจการปนเปื้อนนะครับเราก็นึกถึงว่ามันน่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับที่แก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับก็นึกถึงคำว่าป้องกันฟื้นฟูชูการมีส่วนร่วมนี่แหละนะครับทางวิชาการมันอาจจะทำได้อาจจะมีช่องไว้แต่พอฟังในเชิงข้างในของคนรอจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอกาสอาจจะน้อยนิดนึงแต่ก็นำเสนอไว้ก่อนนะกันสั้นๆนะครับอันแรกเลยคือคิดว่าปัญหาคือน่าจะต้องชูกันมีส่วนร่วมโดยการเอา SCA เข้ามาใช้นะครับในพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ศักยภาพแร่เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีแร่อย่างเดียวมีคนอยู่ด้วยนะองค์ประกอบคือนอกจากมีแร่แล้วก็มีคนอยู่ด้วยทีนี้พื้นที่นั้นๆเนี่ยอยากเป็นเหมืองของประเทศจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหรือว่าอยากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราหาพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่และอยากเป็นแหล่งผลิตแร่ของประเทศได้หรือเปล่าผมว่าถ้ามีปัญหาถ้าหาที่อย่างนี้ได้ก่อนนะครับชุมชนเห็นด้วยก่อนปัญหาของการเรียกว่ามีฉันทะแล้วนะครับฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมีฉันทะแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนามันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าชุมชนไม่เห็นด้วยแต่มีศักยภาพแร่สูงมากเนี่ยจะทำยังไงจะเจรจายังไงนะครับแต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่บัฟเฟอร์โซนผมเชื่อว่าสำคัญนะครับประเทศไทยเราจะไม่เหมือนออสเตรเลียที่โปรเฟสเซอร์ร็อกกี้พูดก่อนหน้าว่ามันเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนจะอยู่ลางๆ middle of nowhere นะครับเราหลายๆครั้งเรามีชุมชนอยู่ก่อนนะครับผมทำงานที่ปรึกษาให้กรมอนามัยเรื่องบัฟเฟอร์โซนนะครับจริงเราคิดถึงบัฟเฟอร์โซนของเหมืองมาว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรมไม่ชนกับสิ่งที่พัฒนาอยู่ก่อนเช่นเกษตรท่องเที่ยวเนี่ยระยะห่างมันต้องอยู่เท่าไหนเพื่อลดผลกระทบทางอากาศทางน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวนี้หวังว่าจะมีการผลักดันให้ใช้บัฟเฟอร์โซนที่ชัดเจนนะครับประเด็นที่2พูดถึงเรื่องของคอสความคุ้มทุนน่าจะตอบประเด็นของคุณก่อเขตเมื่อกี้นะครับก็คือเราพูดถึงราคาพูดถึงความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดถึง external cost นะครับหรือว่า externality ซึ่งคือต้นทุนภายนอกนะครับเราต้องคำนวณเลยครับประโยชน์คล้ายๆที่ Professor Rocky พูดเมื่อกี้เหมือนกันว่าประโยชน์เนี้ยเป็นเท่าไหร่และกระจายไปที่ใครบ้างการกระจายคือสำคัญประโยชน์รวมเนี่ยคงมีอยู่แล้วแต่การกระจายตัวของประโยชน์ไปอยู่ที่ใครบ้างความเสียหายหรือคอสก็มีความเสียหายนี้กระจายไปอยู่ที่ใครบ้างนะครับต้องอย่าลืมผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยและคิดถึงกรณีการปนเปื้อนด้วยอย่าคิดถึงกรณีที่โอเปเรตแล้วไม่มีปัญหาอย่างเดียวคิดถึง worst case scenario เสมอนะครับถ้าเบเนฟิตรวมทุกภาคส่วนมากกว่าคอสก็แปลว่าดำเนินการได้แต่ถ้าไม่ก็ไม่ควรดำเนินการแต่ถึงกระนั้นนะครับถึงเบเนฟิตจะมากกว่าคอสแล้วแต่ก็ต้องคิดด้วยว่ามันต้องมีครับความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายประโยชน์และการกระจายผลกระทบทีนี้เราจะคอมเพนเซตหรือว่าจะประกันนะครับผลกระทบให้กับผู้เสียประโยชน์ยังไงคือการ internalize externality เอาภาระที่ถูกผลักพวกนี้กลับไปที่เหมืองให้เหมืองรับผิดชอบได้ยังไงนะครับผมมีตัวอย่างอันนึงที่เราคำนวณงานวิจัยที่ทำกับวช.นะครับงานวิจัยเพื่อชุมชนที่แม่สอดเป็นการปนเปื้อนแคดเมียมนะครับเราก็คำนวณครับว่าความเสียหายจากข้าวปนเปื้อน1ไร่ใช้งานของหมอเต่านี่แหละภาระโลกมาคำนวณต่อนะครับว่าหมอเต่าตีพิมพ์งาน Burden of Disease เรามาคำนวณเป็นราคาความเสียหายของข้าวแค่1ไร่ปนเปื้อนแคดเมียม40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับทำให้แคดเมียมเข้าข้าวเท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเกินค่ามาตรฐาน2เท่า
1ไร่นี้เราคำนวณนะครับว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงและต้องใช้เงินรักษาแคดเมียมประมาณ 150,000 ครับ 155,000 บาทต่อปีต่อข้าว1ไร่นะครับคิดเป็นมูลค่าชีวิตคือมีโอกาสเสียชีวิตด้วยประมาณ 1,100,000 นะครับรวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 1,300,000 บาทต่อไร่ต่อปีต่อไร่ต่อปีนะครับสำหรับข้าวที่ปนเปื้อนทีนี้การกระจายคอสทีนี้มันไปที่ไหนมันถูกผลักไปที่ผู้บริโภคข้าวเบนิฟิตอยู่ที่ใครตัวนี้คือราคาที่เราต้องคิดทั้งหมดนี้มาจากความเสี่ยงในงานในวิศวกรรมฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเนี่ยเราไม่ต้องดูคนป่วยเลยครับความเสี่ยงมีจบแล้วกฎหมายอเมริกากฎหมายยุโรปพูดถึงความเสี่ยงทั้งหมดนะครับมีประเทศไทยเนี่ยเวลาผมไปนั่งเถียงกับเรื่องการปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่เนี่ยจะเถียงว่ามีคนป่วยยังพิสูจน์ได้หรือยังเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่เถียงนะผมทำพวกปิโตรเคมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจะยอมรับเรื่องความเสี่ยงกันนะครับต่อมาคือถ้ามีพื้นที่ที่อยากมีศักยภาพแร่และอยากทำเป็นอยากเป็นเหมืองแร่นะครับเราต้องดูความเสี่ยงเป็นสำคัญคือเราต้องดูเบสไลน์ลิสต์นะครับว่าการปนเปื้อนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสารที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมโลหะหนักต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยโลหะหนักไซยาไนเนี่ยเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าความเสี่ยงพื้นฐานเป็นเท่าไหร่ซึ่งจะทำให้พื้นที่นี้มันถูกจำแนกเป็น3พื้นที่ด้วยคำที่ว่า risk is additive ก็คือความเสี่ยงนี้มันบวกขึ้นไปเรื่อยๆความเสี่ยงพื้นฐานมีอยู่แล้วกิจกรรมเหมืองแร่จะทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือไม่ประเด็นพื้นที่แบบแรกคือพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่จริงแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับเรียกว่าไม่ต้องมีเหมืองแร่คนก็เสี่ยงอยู่แล้วกับสารหนูกับแคดเมียมพื้นที่ประเภทนี้มีเหมืองแร่ไม่ได้เลยจริงไหมครับเพราะว่ายังไม่มีกิจกรรมเสี่ยงเลยก็เสี่ยงอยู่แล้วพื้นที่ประเภทนี้ต้องกันออกนะครับพื้นที่ประเภทที่2คือมีความเสี่ยงปานกลางแต่ว่ารับได้คือมีสารอันตรายจริงปนเปื้อนแต่ว่าอยู่ในขอบเขต ที่รับได้นะครับก็แปลว่าเหมืองเองรู้แล้วว่าความเสี่ยงถ้าเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นของตัวเองมันนั่งเถียงไม่ได้ละนะครับแล้วมันต้องมีการใช้เทคโนโลยีระดับที่อาจจะค่อนข้างสูงในการทำงานในพื้นที่แบบนี้พื้นที่สุดท้ายคือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำมากสารอันตรายปนเปื้อนต่ำมากเหมืองอาจจะใช้เทคโนโลยีที่ต่ำหน่อยแต่ว่าทุกกรณีถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นหลังจากดำเนินการแล้วไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้ผมว่าการประเมินตัวนี้สำคัญมากซึ่งประเทศเราขาดไปแล้วก็ทำให้สรุปหลายงานว่ายังไม่อยากสรุปได้นะครับอันต่อมานี่ก็คงเป็นข้อที่ทุกคนทราบนั่นคือทำไงให้ EIA EHA เป็นที่ยอมรับทำไงให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดำเนินการนะครับแล้วก็มีชุมชนมีส่วนร่วมเอา CHA เข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะเห็นแต่ไม่รู้จะเห็นได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าอยากจะเห็นนะคิดว่าทำไงให้การประกันความเสี่ยงเนี่ยหรือการลดผลกระทบต่อชุมชนนี้เป็นรายได้ของเหมืองทำไงให้ผู้รับผิดและผู้รับชอบนี้เป็นคนเดียวกันก็คือเหมืองทีนี้เรามีกองทุนประกันความเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นเงินที่ง่ายให้ออกไปเลยมันไม่มีแรงจูงใจที่ทำให้เหมืองทำให้กิจการดีขึ้นหรือดูแลประชาชนให้ดีขึ้นทำยังไงให้ถ้าเหมืองดำเนินการดีแล้วเงินก้อนนี้เหมืองสามารถเอากลับมาได้นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณได้นะมีตรงนี้ว่าเราสามารถคำนวณวงเงินได้จากผลกระทบสุขภาพเมื่อกี้อย่างแคดเมียมเนี้ย1ไร่ปีละ1.3 ล้านแปลว่ากองทุนประกันความเสี่ยงแค่ปีละ100 กว่าล้านนี่ไม่พอละเรากำลังคิดถึงอายุของเหมืองหลายปีและอายุการเจ็บปวดหลายปีแปลว่าจริงแล้วเรื่องกองทุนประกันความเสี่ยงเนี่ยจะเป็น fraction เป็นส่วนหนึ่งที่ใหญ่มากของกำไรที่จะมาอยู่ในกองทุนนี้ทำไงให้เป็นแรงจูงใจให้เขาดำเนินการให้ดีแล้วสามารถเอาเงินก้อนนี้กลับมาได้จะไม่ใช่เงินที่จ่ายไปเพื่อคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมารับผิดชอบนะครับประเด็นนี้ผมว่าถ้าทำได้นี่น่าจะดีนะครับอันประเด็นสุดท้ายพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูนะครับผมอยากเห็นนะครับว่าตัวยุทธศาสตร์แร่หรือแผนแม่บทแร่เนี่ยทำยังไงที่ทำให้การฟื้นฟูการปนเปื้อนในอดีตเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เลยคือเราจะบอกว่าเรามองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะปัญหามันเกิดอยู่ปัญหามันยังอยู่และอยู่ต่อไปหลายชั่วลูกชั่วหลานนะครับก่อนนี้คริตตี้ก็10กว่าปีทำไงให้การปนเปื้อนในอดีตการแก้ไขการปนเปื้อนในอดีตเป็นยุทธศาสตร์แร่ในปัจจุบันที่เดินออกไปให้ได้ตั้งกองทุนมาเลยครับซูเปอร์ฟันด์คล้าย USCPA โดยเก็บตังค์จากเหมืองปัจจุบันและเหมืองที่จะเกิดขึ้นนี่แหละนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาสังคมสร้างภาพลักษณ์ให้เหมืองนะครับดีกว่า CSR ทั่วไปนะครับแล้วก็เราก็ได้รู้ได้ว่าการฟื้นฟูใช้เงินกี่บาทนี้คริตตี้450 ล้านแค่2ช่วงนะครับของลำห้วยแต่จริงๆมันเท่าไหร่เราก็ได้มาประเมินได้ว่าตกลงกองทุนประกันความเสี่ยงควรเป็นเท่าไหร่ถ้าเราทำตัวนี้ได้เนี่ยผมว่าเหมืองแร่เองจะได้ความมั่นใจกลับคืนมาว่าปนเปื้อนได้ก็รับผิดชอบได้ก็ฟื้นฟูได้นะครับอันสุดประเด็น2ประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่น่าจะสอดคล้องกับที่อาจารย์ศาสินพูดไปแล้วว่าเรามีปัญหาทางวิชาการค่อนข้างเยอะมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับเรามีการใช้ expert judgment system แบบไม่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีระบบที่เรียกว่า standardized expert judgment system ซึ่งต่างประเทศก็ใช้ได้มันวิชาการมันมีหนึ่งเดียวนะครับเถียงกันได้แต่ว่า
มันต้องจบที่หลักการวิชาการจริงๆนะครับผมก็ดีใจที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ศศินว่าอาจารย์ศศินเมื่อวัย30กว่าเป็นผู้ฟันเรื่องคริตตี้มานะครับผมอาจจะช้ากว่าอาจารย์นัก10กว่าปีนะครับก็อันนี้เป็นเปเปอร์ที่เราตีพิมพ์นะครับใน environmental health perspective น่าจะเป็นงานแรกนะครับที่เราตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ impact ประมาณ9ก็คือผ่านกระบวนการ verify เยอะมากนะครับกับนักธรณีด้วยที่บอกว่าการปนเปื้อนที่ลำห้วยคริตตี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนธรรมชาติบำบัดใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้ให้เหลือเท่าไหร่ชุมชนถึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ประเมินธรรมชาติบำบัดครั้งแรกในรอบ17ปีเราข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ10ปีมาประเมินนะครับบอกเลยว่าธรรมชาติไม่มีทางฟื้นฟูตัวเองได้นะครับในสเตชันทุกสเตชันมีสเตชัน8เนี่ยฟื้นฟูได้แต่ว่าใช้เวลาประมาณ300ปี300ปีนะครับสเตชัน8สเตชันอื่นนี่ฟื้นฟูไม่ได้เลยเพราะว่าแหล่งแร่บ่อเก็บกักแร่ยังปล่อยหางแร่ออกมาอยู่เราใช้ไอโซโทปพิสูจน์นะครับเราย้อนกลับไปข้อมูล27ชุดในรอบ16ปีนะครับประเมินก็บอกว่าลำห้วยคริตตี้ต้นน้ำปลายน้ำมันไม่ได้ปนเปื้อนเลยมันเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็คำนวณได้ว่าถ้าจะฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้ให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยต้องเหลือ563มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในลำห้วยชุมชนถึงจะปลอดภัยนะครับเด็กถึงจะมีตะกั่วในเลือดน้อยกว่า10ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเด็ก 90%ประเด็นวิชาการพวกนี้จริงๆแล้วมันตอบได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นที่10กว่าปีที่ผ่านมามันถกเถียงกันอยู่ว่าธรรมชาติหรือเหมืองธรรมชาติฟื้นฟูได้หรือเปล่าแล้วก็ฟื้นฟูล่าสุดที่ผมทำงานนี้คือผมได้ยินมาว่าฟื้นฟูจากประมาณปนเปื้อนประมาณ 200,000 ให้เหลือประมาณ 40,000 ก็พอเราทำงานนี้เพื่อบอกว่าการฟื้นฟูจ่าย400กว่าล้านให้เหลือการปนเปื้อนประมาณ 42,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนี้ไม่ได้ช่วยเด็กเลยเด็กยังจะมีเด็ก 90% ยังจะมีตะกั่วในเลือดเกิน10ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรอยู่นะครับมันมีหลักการวิชาการทั้งหมดที่ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีระบบและความตรงไปตรงมาความคมทางวิชาการโดยเฉพาะน่าต้องใช้กระบวนการ peer review ให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นหน่วยงานนึงจะพูดแบบนึงหน่วยงานนึงจะพูดอีกแบบนึงเราไม่รู้ว่าความถูกต้องทางวิชาการคืออะไรถ้าเรายังอยู่ในประเทศของเราโดยไม่ใช้กระบวนการ peer review นะครับสุดท้ายจริงๆก็คือคิดว่าจริงๆแล้วเรามีช่องทางทางกฎหมายในพรบแร่อยู่หลายมาตราที่อาจจะเอาได้เอาไอเดียที่ผมนำเสนอเมื่อกี้ค่อนข้างโลกสวยใส่เข้าไปได้แต่การผลักดันนี่พอฟังอาจารย์ศศินแล้วก็หมอเต่าพูดแล้วรู้สึกค่อนข้างจะน่าจะลำบากอยู่พอสมควรครับเสริมใช่ไหมครับเชิญครับก็อย่างที่เรียนนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเมืองแร่กำลังทำแผนแม่บทฉบับที่หนึ่งอยู่จริงๆแล้วที่อาจารย์ศศินพูดถึงว่าเขาพยายามจะให้เสร็จเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตอนนี้เขาถอยให้อีกเดือนนึงนะก็คือว่าวันที่12หรือ14เนี่ยจะเป็นการทำเนื้อหาว่าแผนแม่บทเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตเล่าไทม์ไลน์เขาก่อนว่า12หรือ14เนี่ยก็คือเอาเนื้อหาใส่ในยุทธศาสตร์ต่างๆของแผนแม่บทแล้ว18ถึง20สัปดาห์หน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นการวางแผนว่าจะขับเคลื่อนแผนแม่บทยังไงเสร็จแล้ววันที่25กันยาเนี่ยจะเป็น public hearing ครั้งแรกนะถ้าเกิดว่าทุกท่านในห้องนี้สนใจที่จะไปให้ความเห็นต่อแผนแม่บทเนี่ยวันที่25กันยาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปที่โรงแรม Golden Tulip พระราม9เนี่ยค่ะเขาจะไปเปิดเวทีตรงนั้นเพื่อให้ฟังแผนแม่บทแล้วก็ให้ความเห็นนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีการรับฟังความเห็นในลักษณะของ focus group แบบเป็น technical hearing เนี่ยครั้งนึงแล้วก็จะมีเป็นเวทีรับฟังความเห็นในภาพรวมเป็น public hearing จริงๆเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะเสนอเข้าคนรอก่อนที่อาจารย์บอกว่าเหลืออายุอยู่180วันเนี่ยเขาจะให้ฟังอยู่นะแล้วก็จากนั้นก็จะเข้าครม.ก็คือประมาณไปไม่เกินปลายเดือนธันวาเนี่ยจะทำให้เสร็จนะฮะอันนี้คือที่เขาวางแผนเอาไว้อันนี้ภายใต้คือแผนแม่บทอันนี้เนี่ยเป็นแผนของจริงๆแล้วเป็นแผน20ปีที่จะทำในเรื่องของการบริหารจัดการแร่โดยที่ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นฉบับที่1ของปี2560ถึง2564ทีนี้ถ้าเทียบกับนโยบายของรัฐตอนนี้ที่มีคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยแผนฉบับแรกเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงก็คือจะถามว่าเขามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็ในแผนแม่บทฉบับแรกเนี่ยจะมีอยู่4ยุทธศาสตร์โดยที่ยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยจะใช้คำว่าเป็นการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่นะซึ่งยุทธศาสตร์ที่1การจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่เนี่ยก็คือเขาจะต้องมีกิจกรรมในการสำรวจทรัพยากรแร่แหล่งแร่สำรองปริมาณแร่นะคะแล้วก็
็ให้ทำข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองของประเทศอันนี้เป็นไปตามมาตรา16แล้วก็17ของพ.ร.บ.แร่ว่าคณะที่ทำแผนแม่บทเนี่ยต้องแสดงมาว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนนะฮะทีนี้ยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะมาพูดถึงการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อทำเหมืองก็จะมีภารกิจย่อยอยู่4ข้อในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยคืออันที่1เนี่ยจำแนกพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงก็จะมีคำว่าเศรษฐกิจเข้ามาหน่อยนึงนะคะอันนี้แล้วก็อันที่2เนี่ยคือที่อาจารย์ธนพลพูดเมื่อกี้คือกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำบัฟเฟอร์โซนรวมทั้งการทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะแล้วข้อ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการยกเลิกการประมูลแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำเหมืองแล้วก็การออกประทานบัตรกรณีแร่ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะนี้ยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยก็จะเป็นตามที่อาจารย์ศศินพูดก็คือว่าจะเน้นการบริหารจัดการแร่4ตัวสำคัญอันที่1ก็คือหินอุตสาหกรรมเพื่อซีเมนต์และการก่อสร้างอันที่2ก็คือโพแทสอันที่3เป็นเรื่องแร่ควอตซ์แล้วอันที่4มันเป็นแร่ทองคำแล้วก็ใส่ข้อ5ไว้ว่าเผื่อในอนาคตน้องจะกลับมาทำตะกั่วใหม่นะก็คือเป็นแร่อื่นๆนะฮะแล้วก็ยุทธศาสตร์สุดท้ายเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการแร่อันเนี้ยจะมีอยู่6ภารกิจย่อยก็คืออันแรกเลยก็เป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศนะซึ่งอันนี้เป็นไปตามมาตรา12ของพ.ร.บ.แร่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการถกกันนะว่าเขาก็พูดประโยคนึงที่ฟังน่าสนใจนะก็คือว่าธรรมดาการรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีระเบียบสำนักนายกที่กำหนดให้อยู่ว่าจะรับฟังความเห็นยังไงแต่เขาก็มองว่าอันนั้นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเรื่องกรณีเหมืองแร่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำยุทธศาสตร์ที่4ของแผนแม่บทเนี่ยจะต้องมาเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องมีวิธีเสริมยังไงเพื่อรับฟังความคิดเห็นให้มีเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้นะคะรวมทั้งยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการกำหนดเขตควบคุมแร่แล้วก็การทำระบบกำกับดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่นั้นก็จะเห็นว่ามี4อันใหญ่ๆแต่ทั้ง4อันเนี่ยถ้าจะว่าไปถามว่ามันขาดอะไรเนี่ยก็คำว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมานิดเดียวไงคือมันเหมือนกับพูดถึงนิดๆหน่อยๆพอแต่ว่าทั้งนั้นจริงเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหาอันใหญ่ที่คือควรจะใส่อยู่ว่าจะกำหนดตรงไหนให้ทำแร่ต้องคิดถึงความคุ้มค่าในเศรษฐกิจมาก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้มองตรงนั้นให้ใหญ่ตามที่มันควรจะเป็นคือไปมองถึงศักยภาพแร่เฉยๆว่าตรงนี้มีนะแล้วก็ควรจะขุดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าถามเนี่ยเราเองเราก็เห็นเองนะว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันหายไปจากแผนแม่บทเนี้ยนะมันยังไม่มากเท่าที่ควรแล้วก็ในเรื่องของบัฟเฟอร์โซนเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยเขาคิดเลยนะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ไปให้ข้อมูลด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำไงซึ่งเราก็ไปค้นกันอยู่นะเนี่ยว่าประเทศอื่นเนี่ยเข้าใจว่าออสเตรเลียก็มีออสเตรเลียเนี่ยมีว่าประมาณ1กิโลเป็นบัฟเฟอร์โซนแล้วก็ของสิงคโปร์หรือว่าของแคนาดาอะไรก็มีเหมือนกันประมาณ1กิโลเท่าที่ไปค้นมาเนี่ยเขาจะเป็นระยะห่างที่จะไม่ให้ทำเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าให้ทางสาธารณสุขนี่แหละให้ข้อมูลเขาว่าควรจะกำหนดเท่าไหร่ให้ข้อมูลอาจารย์เพิ่มว่าที่เราทำจริงแล้วเป็นแบบจำลองเลยก็คือจะขึ้นอยู่ขนาดของและกิจกรรมและสารปนเปื้อนด้วยแล้วก็ทำทั้งกรณีการดำเนินการปกติและกรณีการปนเปื้อนว่าปนเปื้อนแบบ worst case scenario เลยมันน่าจะต้องห่างเท่าไหร่มันก็มีถึง3กิโลก็มีขึ้นอยู่กับสารแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราการธรรมชาติบำบัดของสารด้วยแล้วก็เราก็พบว่าในหลายๆประเทศเนี่ยถึงแม้ทำบัฟเฟอร์โซนเนี่ยอย่างกรณีอัคราเนี่ยมันทำไปแล้วมันจะมาบัฟเฟอร์โซนตอนไหนคือถ้าเป็นเหมืองเปิดใหม่มันบัฟเฟอร์โซนได้ก็จัดการปัญหาได้แน่นอนก็คือจะขุดใหม่เมื่อไหร่ใช่ไหมจะขุดควอตซ์อะไรเงี้ยขุดโพแทสเงี้ยอันนี้ก็กำหนดได้เลยบัฟเฟอร์โซนแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วให้ทำยังไงซึ่งอันนี้ในหลายประเทศเนี่ยเขามีเรื่องของรีโลเคทก็คือว่าถ้าบังเอิญนะมันกำหนดไม่ทันเนี่ยมันทำอะไรไปแล้วแล้วมันเกิดผลกระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยให้รีโลเคตไปอยู่ที่อื่นนะซึ่งอันนี้ของเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอีกอันนึงที่แผนแม่บทนี้ดูจะแปลกๆนี่ก็คือว่ามันเหมือนว่าถ้าทำใหม่ทำใหม่ได้แน่ได้อย่างที่อยากได้แต่ว่าอันที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วทำต่ออย่างเช่นกรณี3จังหวัดนี้หรือว่าไอ้ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยแผนนี้อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้
เพราะว่ามันเป็นของเดิมนะคะเพราะนั้นอันนี้ในมุมมองแล้วก็ถ้าถามว่าสาธารณสุขพอใจไหมก็คืออย่างที่บอกนี่แหละว่าถ้ามองว่าเป็นการเปิดเมืองใหม่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการทำข้อมูลสุขภาพพื้นฐานอันนี้เราก็พอใจระดับนึงแหละเพราะว่าเหตุการณ์ของทุกอันที่เล่ามาให้ท่านฟังเนี่ยตั้งแต่ร่อนพิบูลคิตตี้แม่ตาวแล้วก็ถึงเหมืองทองคำทั้งหลายเนี่ยมันไม่เคยมีข้อมูลพื้นฐานเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าจะเปิดใหม่เนี่ยแล้วมีการทำข้อมูลพื้นฐานอันนี้ก็จะทำให้มีข้อมูลเปรียบเทียบนะซึ่งเราก็คล้ายว่าวัดใจอยู่เนาะว่าเขาจะยอมไหมอ่ะประเด็นเนี้ยเพราะว่าแต่ถ้าพอวัดใจกันเสร็จเนี่ยเราก็สงสารประชาชนเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทำข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเนาะคือถ้าในอนาคตเนี่ยคือถ้าข้อมูลพื้นฐานทำดีมากเนี่ยแล้วเราบอกว่าตอนนี้นะประชาชนเราเนี่ยไม่มีสารหนูในร่างกายสมมติพอเปิดเหมืองไปเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะแล้วเหมืองเขาก็บอกเขาทำดีแล้วก็ตรวจในสิ่งแวดล้อมไม่เจอเลยเอ้าคราวนี้ยังไงวะเนี่ย คือมันอาจจะเป็นดาบสองคมว่าอาจจะทำให้เอาผิดคนไม่ได้อยู่ดีหรือว่าอาจจะทำให้เอาผิดเขาได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกว่ามันจะใช้ได้ไหมนะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันมีข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องดีกว่าไม่มีค่ะเพราะนั้นก็เล่าให้ท่านฟังนะคะว่าแผ่แม่บทเนี่ยก็อันนี้เป็นฉบับที่1เขาจะต้องทำฉบับที่2 3 4อีกซึ่งมันจะ20ปีตามแผนของรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าในแผนเนี้ยเราก็ยังมองเห็นว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าทำใหม่เนี่ยได้แน่แล้วไอ้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าแผนแม่บทนี้จะไปจัดการมันได้ยังไงอาจารย์ชนะพลพูดในตอนแรกว่าเรื่องเมืองเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นเมืองชาวบ้านหรือว่ารัฐบาลนะครับยุทธศาสตร์หรือว่าสิ่งที่กำลังวางอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็พอจะมีแนวโน้มว่าน่าจะดีขึ้นในอนาคตอาจารย์ศาสินบอกว่าดีขึ้นนิดหน่อยนะครับผมถามอาจารย์ท่านพลเมื่อสักครู่ว่าเราเคยมียุทธศาสตร์เรื่องนี้มาก่อนไหมไม่มีเลยนะครับ20 30ปีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเราเพิ่งจะมีคิดจะเรื่องการวางยุทธศาสตร์กันคุณหมอชัยธนาก็บอกอยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เนี่ยก็แค่ใหม่นะมาถึงเหมืองใหม่ถึงจะจัดการได้ของที่มีอยู่ก็จัดการไม่ได้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าในห้องนี้จะมีใครมีทางออกไหมครับหรือว่าหนทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างดุลยภาพระหว่างเหมืองสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนเราจะมีทางออกหรือที่เป็นอย่างนี้มันโอเคอยู่แล้วล่ะก็ว่ากันไปหรือว่ามันจะมีอะไรเชิญครับมีไมโครโฟนฮัลโหลดารินสิริสุวรรณกิจนะคะนักเคมีวิทยาศาสตร์เคมีเคยทำงานอยู่ในโรงงานสกัดทองคำเกี่ยวกับกำจัดไซยาไนด์ถ้าหนูกำจัดไซยาไนด์ในห้องนี้ระบบปิดทุกคนในห้องนี้รอดชีวิตแต่บริษัทอัคราและกฎหมายของกพล.และสผ. EIA ทั้งหลายไม่ได้บอกว่ากำจัดไซยาไนด์ด้วยอินโคโพเซตถูกต้องอินโคโพเซตเป็นเจตนาปล่อยแก๊สพิษไซยาไนด์ 100%อินโคโพเซตเหมือนเติมแค่กระดาษเช็ดชู่อินโคโพเซตไม่จำเป็นต้องไปเติมอินโคโพเซตคุณปรับ pH แล้วเอา pH บอกว่าจาก 10.5 ลงมาที่ 9 8 7ไซยาไนด์ 100% เลยค่ะเป็นแก๊สพิษไซยาไนด์ไม่ได้มีระบบกำจัดไซยาไนด์แม้แต่ 1% เป็นการปล่อยแก๊สพิษไซยาไนด์ลง 100% ถ้าหนูทำอินโคโพเซตแบบอัคราตายทั้งห้องค่ะหนูกล้าพูดเลยและตายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ให้ไปที่โรงพยาบาลรามารถติดไม่เกิน3ชั่วโมงคุณตรวจพบไซยาไนด์ไม่เจอในเลือดไซยาไนด์สารละลายแค่100 ppm ในห้องนี้ก็ได้ค่ะห้องนี้ใช้แค่5กิโลหนูฆ่าคนทั้งห้องได้วิ่งไปโรงพยาบาลรามาไม่เกิน3ชั่วโมงพวกคุณไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องหนูตรงนี้เป็นจุดอ่อนถ้าทุกคนไม่ตระหนักถามว่าด็อกเตอร์กพล.รู้จักหนูไหมรู้จักอธิบดีรู้จักหนูไหมรู้จักรัฐมนตรีชุดนี้ที่เป็นผู้หญิงหนูก็เคยเข้าพบเอกสารหนูก็ส่งแต่กลับไม่บอกคือไม่ใส่ใจอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องไปศาลเหมือนเดิมเทคนิคของออสเตรเลียการขุดอุโมงค์ไม่ได้ระเบิดเป็นหลุมอุกกาบาต
เขาก็มีอยู่แล้วแต่เมืองไทยไม่ออกแบบผิดที่ใครคะรัฐบาลผิดที่พ.ร.บ.แร่เหรอคะพ.ร.บ.แร่ไม่ระบุเลยธุรกิจปูนซีเมนต์ธุรกิจทองคำเละเทะกันในพ.ร.บ.เอามานั่งคุยกันอนุกรรมการนู่นนี่นั่นถามว่าคนพวกนี้มีความรู้หรอคะเทคนิคคุยกันหรือเปล่ากำจัดไซยาไนด์ยังไม่ถูกเลยแล้วคุณเอามาใช้เอาไซยาไนด์สารพิษอันตรายอันดับหนึ่งของโลกมาได้ยังไงถ้าบอกว่าปูนซีเมนต์ไม่อยากเอาอัคลามารวมเพราะว่าเขาจะส่งผลกระทบปูนซีเมนต์ต้องบอกว่าอัคลาทำยังไงให้ถูกต้องระเบิดภูเขาอย่างไรให้ภูเขาไม่หายไปทั้งลูกระเบิดภูเขาอย่างไรให้เป็นอุโมงค์บริษัทโอเคติกกี้ของออสเตรเลียถูกฟ้องร้องทั้งหมดประมาณ 4,000 ล้านเหรียญของออสเตรเลียต้องมีการระบบขุดเจาะระบบกำจัดไซยาไนด์ด้วยไฮเปอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต้องมีการทำอุโมงค์การผลิตผ้าใบเพิ่มเติมแต่ณวันนี้ประเทศไทยเป็นอะไรคะบริษัทปูนซีเมนต์ก็บอกว่าฉันเอามาปนกับอัคราอัคลากำลังทำอะไรผิดเธอรังเกียจอัคลาหรือเปล่าถ้าเธอรังเกียจปูนซีเมนต์ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเพื่อบอกว่าอัคลาทำเหมืองยังไงให้ถูกต้องขณะเดียวกันกพ.ร.ทำอะไรมีทุนพ.ร.บ.แร่ใหม่ตัวนี้ลดค่าสัมปทานไปอีก 50% จากพ.ร.บ.ตัวเก่าเป็นธรรมหรือเปล่าคะถัดมาถ้าพ.ร.บ.แร่ตัวนี้เอามาปนคือเหมือนเอามาปนกันน่ะสากกระเบือยันเรือรบปูนซีเมนต์ตั้งแต่ทุกอย่างอะระบบเทคนิคก็ไม่มีเขียนในพ.ร.บ.ไม่รู้ว่าพ.ร.บ.ทำมาเพื่ออะไรสผ.มีไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ไปพบด็อกเตอร์กราฟการกำจัดไซยาไนด์ที่เป็น PH อะค่ะอ่านออกอ่านเสร็จลุกขึ้นออกไม่คุยกับหนูอีกเลยเพื่ออะไรหนูกำลังจะบอกว่าเทคนิคที่ดีที่สุดคืออะไรคุณกำจัดไซยาไนด์ได้ในโลกนี้เขาเก็บสารปลอดญี่ปุ่นก็เก็บสารปลอดได้คุณก็เก็บสารหนูได้คุณเก็บสารปลอดได้คุณเก็บ MN ได้แมงกานีสได้ไม่ได้บอกว่าเก็บไม่ได้ไม่ใช่ไม่ปล่อยลงบ่อกากแร่บ่อกากแร่ก็แค่ดินเหนียวธรรมดาแล้วก็ปูพลาสติกรั่วถามว่าอัครารู้ไหมรู้อดีตพนักงานของนักธรณีวิทยาอัครารู้ปัจจุบันหลบไปปลูกข้าวอยู่ที่จังหวัดอะไรหนูก็พอรู้จักอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนบอกจุดแต่ถามว่าอาจารย์ศาสินบอกต้องมีคนไปนั่งปักๆๆๆหนูไม่รู้ใครคนนั้นจะเป็นคนที่ไปตรวจวัดเพราะว่าหนูไม่ใช่คือหนูก็ไม่รู้จริงๆหนูก็อยากได้นักวิชาการเช่นธรณีจุฬาออกมาช่วยกันปักจุดเพราะว่าเอกสารของธรณีจุฬาทิ้งไว้ว่าพบเจอแต่งบหมดสุดยอดมากแล้วอัคราก็ไปโฆษณาว่าวิทยาศาสตร์ธรณีจุฬาเข้ามาตรวจสอบนู่นนี่นั่นพอไปอ่านคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วถามว่าใครผิดถ้าหนูโทษหนูโทษคสช.หนูโทษรัฐบาลหนูโทษกระทรวงกพร.มีงบเหมืองแร่ของอัคราหรือเหมืองแร่นี่แหละค่ะทั้งหมด18ล้านเพื่อให้ด็อกเตอร์ไปเรียนแต่ด็อกเตอร์ที่กลับมาอยู่ในกรมเนี้ยด็อกเตอร์บางคนดึงหนูไปคุยเปิดเอกสารให้หนูดูเลยคืออะไรอะไรแล้วที่เหลือหนูไปประท้วงเองนะอ้าวด็อกเตอร์บางคนอยู่ภาคใต้มาคุยกับหนูเนี่ยห้องวิชาการเล็กๆตึ้งๆๆๆออสเตรเลียทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะผมบอกเขาแล้วผมบอกไปเยอะแล้วผมโดนเด้งไปอยู่ภาคใต้เนี่ยแล้วคนที่มันอยู่ในกพร.มันคือใครอะคะคือพวกที่ได้รับผลประโยชน์หรอหรือพวกที่ไม่รู้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับในห้องนี้เราไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดไซยาไนด์นะครับฟังดูแล้วมันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคือถ้าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าหมายความว่ามันมีวิธีที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนน้อยมีใช่ไหมครับอยู่ในสภาวะที่ทำได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทำเพราะคนที่อยู่ในเมืองเลี่ยงที่จะไม่ทำเองและระเบียบหรือกฎหมายไม่เอื้อให้หรืออย่างนั้นใช่ไหมครับผมสรุปอย่างนี้ถูกไหมครับครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเพื่อที่ให้ต่อเนื่องนะครับก็ถ้ารัฐบาลที่มีอำนาจสูงมากแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ถือว่าเป็นมีอำนาจอยู่แล้วแหละครับเขามีอำนาจในการบริหารอยู่แล้วก็ยังจัดการเรื่องนี้ได้แบบไม่เต็มที่นะครับแล้วอะไรครับอะไรที่จะมาสร้างความสมดุลกับปัญหานี้ได้นะครับถ้าจะเป็นต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้ครับเชิญครับอ
ครับผมบ่มพิเนศเก่งพลเป็นนักวิจัยสลาดด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับพอดีผมเห็นประเด็นบางอย่างซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าคิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีผลมันยังไม่ถึงเรื่องขั้นที่เป็นไมนิ่งหรือการทำเมืองแร่ระดับใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของแร่บางตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับไอ้เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมเริ่มเห็นอันตรายมาแล้วแล้วอนาคตถ้าเกิดมีการทำเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนี้อันตรายไม่แน่ใจจะมีมากกว่านี้ไหมตัวอย่างเช่น อาจารย์ผมนะครับตอนนี้ท่านเพิ่งเกษียณไปท่านเคยตกแต่งห้องน้ำแล้วก็ปูกระเบื้องก็เลือกกระเบื้องอย่างดีจากบริษัทหนึ่งมาทีนี้ความที่ท่านอยู่ในวงการนิวเคลียร์ท่านก็นึกสงสัยว่าไอ้กระเบื้องเนี่ยมันมีอะไรอยู่ไหมท่านก็เอาเครื่องมือตรวจวัดรังสีไปลองปาดดูเจอเรเดียมนะครับเจอจริงๆท่านสั่งรื้อหมดเลยแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ตรวจซ้ำอีกรอบไม่เจอทีนี้ท่านเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ท่านรู้เรื่องนี้ประชาชนทั่วไปใครจะทราบนะครับว่าห้องน้ำที่เราอาบน้ำเราใช้เวลากันวันละหลายครั้งแล้วทุกคนในครอบครัวก็เข้าไปใช้ด้วยเนี่ยนะอันนี้เป็น เรื่องที่ผมคิดว่า อยากรบกวนฝากเรียนท่านวิทยากรกับท่านที่จะในอนาคตไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ในด้านนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไม่ทราบแล้วก็บางแร่บางตัวเนี่ยอย่างแร่เรดอนเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติในโลกทุกประเทศมันก็มีนะฮะทีนี้เวลามันขึ้นมาจากแหล่งน้ำหรือใต้ถุนบ้านเนี่ยมันมีสภาพเป็นก๊าซเราหายใจเข้าไปพอมันครบครึ่งชีวิตมันก็มันจะแปลงร่างโดยธรรมชาตินิวเคลียร์นะครับมันก็จะแปลงจากเรดอนไปเป็นไอโซโทปอื่นที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยรังสีอันตรายมาแล้วก็อยู่ในปอดเราก็ทำให้เวลาไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปอดหรือเป็นมะเร็งปอดจริงๆมันมาจากเรดอนซึ่งตัวนี้ในเมืองไทยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนะครับแต่บางประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเรื่องนี้เขาบรรจุเขาไม่ได้หลักสูตรทั้งเรียนมัธยมปลายให้เรียนเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายจากสิ่งนี้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงคือเวลาพูดถึงเรื่องอันตรายจากเหมืองแร่เนี่ยคนจะไปนึกถึงเรื่องต่างกายตัวแต่บางทีเนี่ยมันก็มีอยู่ในใกล้ๆตัวเราเลยอย่างในกรุงเทพกรณีบ่อนิวตรอนของภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์เนี่ยตอนอันนี้ก็จริงๆไม่ใช่ความผิดเขาเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยสร้างก็อุตสาห์นี้ไปสร้างอยู่ไกลสุดขอบชายแดนแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีคณะอื่นก็ค่อยๆปลูกสร้างอาคารลุกไร่เข้ามาเรื่อยๆก็สุดท้ายก็มาอยู่ชิดกันแล้วไอ้บ่อนิวตรอนเนี่ยเขาจะปล่อยให้เป็นลานว่างๆเพื่อความปลอดภัยทีนี้บางคณะก็ไม่ทราบคณะเดียวกันในคนละภาควิชาไม่ทราบก็ไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใกล้ๆเลยอาจารย์ในภาควิชาท่านก็เตือนว่าไม่ควรมาสร้างนะเพราะว่ามันมีบ่อนนิวตรอนอยู่ทีนี้ไม่รู้ทางนั้นเข้าไปได้คำแนะนำจากใครมาเขาบอกอ๋อมีนิวตรอนก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะเอาตะกั่วมาชิลก็ได้แต่คนอันนี้เป็นความรู้ครึ่งๆกลางๆนะครับถ้าคนรู้จริงจะรู้ว่ามันชิวไม่ได้ไอ้ตะกั่วเนี่ยมันจะชิวได้พวกแกมมาเนี่ยดีแต่ถ้านิวตรอนเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะครับนิวตรอนมันทะลุไปได้เตือนไปครั้งหนึ่งก็ยังไม่ยอมขยับขยายไม่ยอมแก้ไขเลยต้องพูดให้ฟังตรงๆเลยว่าถ้าคุณอยากไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทางภาครับผิดชอบได้เพราะว่านิวตรอนเนี่ยถ้ามันทะลุเข้าไปในตัวคนซึ่งมันทะลุได้แน่ๆครับแล้วมันไปโดนเซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จะเพศชายเพศหญิงก็ตามทีมันเกิดมิวตันได้แล้วถ้าไปแต่งงานมีลูกมีหลานเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ออกมานี่อันนี้คงนะฮะ
ก็ครับและอีกเรื่องนึงอันตรายจากแร่เนี่ยปกติจะเกิดในประเทศอยู่ในประเทศนะครับแต่ทางด้านนี้บางทีมันข้ามพรมแดนมาได้นะครับอย่างตอนเกิดวิกฤตการณ์เชอร์โนบิลเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ห่างรัสเซียตั้งไกลไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่ามันมีฝุ่นผงที่ปนเปื้อนรังสีมันถูกกระแสลมพัดไปตกในทุ่งหญ้าที่ยุโรปตะวันออกแล้วเขาเลี้ยงวัวใช่ไหมครับเขาก็ทำอุตสาหกรรมไอ้นมผงส่งมามันถึงกรุงเทพนะครับเราตรวจเจอวางชั้นตามชั้นวางขายในห้างสินค้าต้องกลับเก็บกลับหมดทั้งล็อตเลยแม้แต่ฟุกุชิมะเดจิก็เหมือนกันมันเกิดที่ญี่ปุ่นแต่ปลาซาดีนไปโผล่ที่ฮ่องกงมันมีการปนเปื้อนได้ด้วยแล้วที่อ่าวไทยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ได้ข่าวว่ามีการตรวจสอบไปยังไม่เจออะไรนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่จะรบกวนฝากไว้ในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าผมเห็นไม่มีใครพูดถึงมาก่อนเลยจริงๆมันก็มีผลอยู่แล้วนะครับตอนนี้แล้วถ้าอนาคตสมมติเราสำรวจพบแหล่งแร่ยูเรเนียมในประเทศไทยแล้วมีการทำอุตสาหกรรมประเภทนี้เกิดขึ้นผมว่าก็คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เลยเที่ยงมาเลยเวลาที่มากำหนดสัก10นาทีนะครับจะมีสักท่านนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะมีไหมครับThank you. Now, apologies if I repeat anything, in case my translator hasn't translated every point. I think if one is to learn from the experiences of countries that are perhaps have stronger regulatory systems, it's important to remember that more regulation is not always more effective regulation. And I think over the last...number of years we've progressed from trying to convince governments and project proponents that more regulation will help to reduce conflict and lower long-term costs to trying to encourage governments to reform the approvals and monitoring and other regulatory processes to get better outcomes. BecauseI think like that proliferation of paperwork and reporting and data that kind of beats communities into submission before approval, you know, in that sort of process, you don't get a very strategic focus on the issues that are most important from any perspective, whether that's socially or environmentally. And if you monitor but don't actually take the monitoring seriously, again, you end up with huge environmental and health problems emerge, which really were very foreseeable. And so if you were to tour an Australian mine site, you would be amazed at the level of health and safety. In fact, I made the mistake of hiring, I tried to hire a van when I left the airport in a mining region once because I had a lot of luggage, I needed to carry things.And they gave me a mine site accredited van. It was full of so much safety equipment, I couldn't fit my luggage in it. but I had defibrillators and first aid kits and emergency beacons. I probably could have survived for a month in this van if I could have just fitted my luggage in. We're recently seeing in Queensland the emergence of a major public health disaster around black lung disease.Now, black lung disease is caused by exposure to coal dust, and it's a 19th century disease. It's one of the things that characterized the Industrial Revolution. It's entirely foreseeable, entirely manageable. All you need to do is suppress the dust. You just need to suppress the dust, and you need to monitor people's health. And we do those things. We require people to suppress dust in mining and in coal transport.And we require mine workers to get regular chest x-rays. But it seems, and we're still getting to the bottom of it seems that people were having their x-rays taken and no one was really checking them because no one expected to see black lung disease.
Why would we expect to see black lung disease? We suppress coal dust. So these x-rays, they're all filed. They're all filed and the box is ticked. And that's the approach to health and safety and environmental compliance across the board. We tick boxes. It takes hours to get onto a mine site with all the boxes you've got to tick. Days to work there with all the boxes you've got to tick. Everything is about ticking boxes. But do we focus strategically on what's important? Sometimes we miss the mark. Do we really look for problems? No, sometimes we don't. And this is not a uniquely Australian problem. If one looks at major technological disasters around the world, they can almost always be explained as institutional failures, not as technical failures, that always come down to people ignoring warning signs because they don't expect there to be a problem, so the warning sign is an anomaly. It's an instrument problem. It's not something we need to take seriously. There's underinvestment in health and safety in strategic areas. There's a lack of safety culture that really tries to pick at these problems and act proactively. So I recently published a paper with colleagues from across Australia in the International Journal, or in the Journal of Impact Assessment and Project Appraisal, where we've tried to start encouraging less reporting, less documentation, less money expended on these things. Big companies, they can afford the money, that's not the issue anyway. We don't need to spend so much money on regulation, we need to target it at where it's really effective. มีท่านใดอีกครับมีไหมครับมีความเห็นไหมครับก็ถ้าไม่มีก็ได้เวลาอาหารกลางวันนะครับที่เห็นในแต่ละบนส่งคือมันมีส่วนคือมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะพอดีขึ้นนิดหน่อยปั๊บเนี่ยมันมีช่องอยู่สองสามช่องในพรบแร่ใหม่กับตัวคอนอลเนี่ยไม่ว่าผมว่าอาจารย์ชัยธนาจะเป็นต่อหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเพิ่มกลไกที่ในพรบแร่อื่นไม่มีถ้าจะเข้าคือถ้าจะต้องสู้กันก็ต้องหยิบพรบแร่มาแล้วก็ใช้คอนอลอันนี้เรื่องหนึ่งอันที่สองตอนนี้ก็ใช้ยุทธศาสตร์พอใช้ยุทธศาสตร์เสร็จมันได้ช่องตรงไหนกลไกการเปิดการปิดระหว่างนั้นอะไรแบบนี้ก็มันมีช่องที่เพิ่มเติมอะไรต่อมีอะไรจนถึงกลไกตรวจสอบกลไกตรวจสอบเนี่ยมันก็มีตัวถ่วงดุลเยอะซึ่งเมื่อก่อนมีเฉพาะกพร.อย่างเดียวตอนหลังเนี่ยใช่ไหมฮะถ้ามันมีกลไกก็คือส่วนใหญ่แล้วการจัดการเหมืองแร่เนี่ยสมัยผมเป็นอนุกรรมการกรรมการสิทธิ์เนี่ยที่ไปช่วยแก้ปัญหาเนี่ยผมใช้ EA เยอะกว่ากพร.คือพอไปเปิด EA เนี่ยเกือบทุกเหมืองที่เป็นเหมืองเล็กเคสใหญ่สู้ไม่ได้สู้ได้เคสเล็กๆประเภทเหมืองยิบซ่าเหมืองอะไรเนี่ยก็เปิด EA ไม่ทำตาม EA แล้วไปทำก็ดีขึ้นหมดถ้าทำตาม EA ได้ก็โอเคคราวนี้มันจะสู้ยังไงก็คือ1ก็คือกลไกควบคุมดูแลที่จากรัฐอะสำคัญมีอยู่สมมติถ้าเกิดเขาอนุญาตแล้วไอ้ทรัพยากรจังหวัดอะอะไรนะกพร.จังหวัดมีแค่คน2คนเนี่ยเปิดเหมืองไม่ทั้งจังหวัดก็ดูแลไม่ได้ก็ต้องให้พอดีกันนี่ก็กลไกหนึ่งสผ.ทำแต่ EA แต่ไม่มีกลไกตรวจสอบตาม EA มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไอ้กลไกต่อไปเนี่ยเขาไปสู้กันที่กลไกตรวจสอบดูแลนะครับส่วนเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่กว่าทองคือโพแทสยังไงก็โพแทสสงครามใหญ่คือโพแทสอันอื่นไม่เท่าไหร่หรอกดูเลยครับโพแทสอย่างเดียวโฟกัสไปโพแทสยืนยันว่าใหญ่แน่อาจารย์ศาสินก็สรุปว่ามันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ชี้ช่องนะครับว่าอย่างไรเสียนะครับก็โฟกัสไปที่ยุทธศาสตร์นะครับเอาถ้อยคำอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามันมีศักยภาพในการที่จะระงับยับยั้งและกำกับดูแลให้เหมืองแร่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็เป็นไปอย่างที่กฎหมายใหม่นี่เขาวางเอาไว้ก็คือว่าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีดุลยภาพระหว่าง
สิ่งที่ได้มานะครับกับสิ่งที่ต้องเสียไปผมสรุปสั้นๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความเห็นในเรื่องพรบแร่นะครับหวังว่าคงจะพอเห็นเค้ารางของการที่ทำให้ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของแร่เรื่องของเหมืองเนี่ยนะครับนำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนานำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขอบคุณทุกท่านนะครับ